ฉันยืนอยู่หน้ากระท่อมหลังสมๆัลโหพยายามสงบใจตัวเองแล้วก็เข้าข้างในเมื่อก้าวเข้าไปแล้วประตูก็ปิดทันทีฉันสติแตกแล้วทุบป,ประตูปล่อยฉันนะปล่อยฉันไปแต่มีเพียงเสียงหัวเราะด,ดังตอบมาตอนนั้นฉันก็รู้สึกได้ว่ามีใครเข้ามาใกล้ฉันหันกลับไปก็ต้องผวากับสิ่งที่เห็นไงฉันคลเวอร์ ฉันคนที่เพิ่งกลัวแทบตายเมื่อกี้ฉันรู้มันน่าอายมากเลยค่ะขอฉันเล่าว่ามาอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นช่วยกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะฉันเคยมีทุกอย่างฉันมาจากครอบครัวแพทย์หัวใจผู้น่านับถือซึ่งสร้างคุณูปการมากมายให้กับวงการแพทย์และในฐานะคนรุ่นใหม่ของบ้านฮาวเวิร์ดฉันก็ภูมิใจที่จะสานต่อมรดกของพวกท่านซึ่งก็คือการเรียนจบแพทย์ที่ฮาวาดแล้วมาเป็นหมอเพราะงั้นฉันก็เลยดูแลให้ผลการเรียนของฉันอยู่ในระดับท็อป ฉันไปเรียนโรงเรียนเอกชนไฮโซทำคะแนนปังทุกวิชาแล้วก็เป็นประธานนักเรียนในที่สุดก็เตรียมงานเต้นรำฤดูหนาวเสร็จฉันก็เลยนั่งรอและคอยดูคํำคืนแสนวิเศษเกิดขึ้นทันใดนั้นมือถือฉันก็ได้รับการแจ้งเตือนมันคือข่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ฉันและพวกท่านก็มีส่วนในการผ่าตัดที่พรากชีวิตของผู้ป่วยไปไม่มีทางเป็นจริงได้อะเพราะฉันเงยหน้าทุกคนก็เหล่ตามองฉันกันใหญ่เลยล่ะโอ้ฉันควรไปหาพ่อแม่ฉันเดี๋ยวนี้พอเจอพวกท่านฉันก็ต้องถามทันที แม่พ่อที่ข่าวก็เขียนกันอนะมันไม่จริงใช่ไหมลูกรักฟังนะตอนคนไข้ามาถึงเราก็ทําอะไรไม่ได้มากแล้วมันสายเกินไปปรากฏว่าเธอมาจากตระกูลอัลเบิร์ตตระกูลผู้มีอิทธิพลของประเทศและพวกเขารับไม่ได้โดยเฉพาะลูกชายของเธอเขาโทษพ่อแม่ฉันที่แม่เขาเสียแปลว่าวิกฤตบนหน้าสื่อเป็นเพราะเขาพ่อแม่ฉันอธิบายครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เป็นผลตอนนี้เขาดาเนินการทางกฎหมายกับพวกท่านพวกท่านก็เลยต้องขึ้นศาล เหตุนั้นกลายเป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดถึงทุกคนถมความเกลียดชังใส่เราพระเจ้าเรื่องวุ่นวายนี้ทําเราจะเป็นบ้าอยู่แล้วเพราว์เก็สมการนี้ได้ไหมเพรว์เพราว์หยุดทั้งห้องเงียบสนิทไปชั่วขณะแล้วก็จ้องฉันเหมือนกับว่าฉันเป็นบ้าไปแล้วฉันเก็บหนังสือแล้วก็วิ่งออกไปจากห้องทันทีแต่ว่าไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนเสียงซุบซิบก็ตามฉันไปไม่หยุดไม่เหลือที่ให้ฉันอยู่เลยฉันก็เลยกลับบ้านแล้วก็ป่าน้ำตาด้วยความหัวเสียพ่อแม่มาหาด้วยความเป็นห่วง พวกท่านคิดว่าคงดีถ้าหากว่าฉันอยู่ที่บ้านของป้าแทนแต่แม่พ่อหนูที่ทั้งคู่ไปไม่ได้หรอกนะลูกไม่ได้ทิ้งเราก็แค่ตอนนี้ทุกอย่างมันกําลังวุ่นวายและเราไม่อยากให้มันกระทบกับลูกอีกอย่างเรื่องนี้ก็แค่ชั่วคราวจบพอดีเมื่อไหร่ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะสัญญานะสัญญาสิเอฉันไปถึงที่บ้านคุณป้าเธอก็ดูหดงุดหงิดห้องเธออยู่ใต้หลังคาเธอมาอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นฉะนั้นอย่าก,ก่อเรื่องล่ะแค่พ่อแม่เธอโดนฟ้องก็แย่จะตายอยู่แล้ว หลังจากนั้นฉันก็ได้ข้อความแม่ส่งมาถามไทยไม่ควรทําให้ท่านกังวลเนะจริงไหมแต่เอาจริงนะฉันไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นี่รอดไหมไปเรียนวันแรกฉันก็ต้องปั่นเจ้าเศษเหล็กนี่ไปเรียนแค่ปั่นจักรยานก็ทำให้ฉันเหงื่อไหลเป็นน้ําแล้วอ่ะตอนนั้นก็มีหนุ่มผ่านมาลวตะโกนว่านี่แบนนะเธออะไรนะฉันบอกว่ายางแบนอยู่นะเธอโอ้แบบนี้ค่อยเก็ตหน่อยเขาช่วยฉันส้มให้ ไม่กี่นาทีต่อมาจาักรยานก็นนสภาพดีเขาชื่อเพอร์ซี่เขาเรียนที่เดียวกับฉันและว,วันนี้ก็เป็นวันแรกของเขาเหมือนกันก็เรามาถึงโรงเรียนด้วยกันท,ทันทีที่เดินเข้าถงมาทุกคนก็จ้องพวกเราทันใดนั้นสาวสองคนก็เรียกฉันไปคุยเธอเป็นใครถ้ามาอยู่กับเพอร์ซี่ไม่ใช่แฟนเขาใช่ปะเธอฉันเพิ่งเจอเขาเมื่อสิบนาทีที่แล้วฉันไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำโอ้คุณแพตช่วยเธออยู่ในกระลามาได้ไงยะเขาเพอร์ซีเอาเบิร์ตทายาทคนเดียวของตระกูลเาอาเบิร์ตผู้ม<อ>ากอิทธิพลนะ ชื่อน,นั้นบังเอิญหรือเปล่าลูกชายที่ยืนยันว่าจะฟ้องพ่อแม่ฉันเรียนโรงเรียนเดียวกับฉันเหลอะเนี่ยเดี๋ยวนะเพลเวอร์ ver. นี่อาจเป็นโอกาสชักจูงเขาให้ถอนฟ้องก็ได้นะและตุ้มทุกอย่างก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมดูสิฉันจะทำให้เขาชอบฉันได้ไหมพอรักแล้วคนเราก็ทำได้หมดนั่นแหละนะ โชคดีค่ะที่เพอร์ซี่กับฉันเรียนว,วิชาชีวะด้วยกันและได้จับคู่ทำงาน,นสองสามนาทีฮอลลี่ Holly กับโจดี้เริ่มตีกัน้ว่ได้ทำง,งานคู่กับเขาแต่ว่าเขากลับมาชวนฉันเองแหมไม่ต้องเปลนดิกยิ้วเหยื่อก็มาติดกับเองเลยนั่นเนี่ยคืนนั้นฉันส่องโซเชียลมีเดียของเขาแล้วพบว่าเขาชอบตีกอล์ฟที่ rolling greens ฉันเป็นแคดดี้ให้ได้ได้เวลาสมัครงานแล้วไม่นานฉันก็ได้รับเข้าทำงานและชินกับการทำงานอย่างรวดเร็วอ๋อและฉันก็บังเอิญรู้แต่รางออกรอบของเพอร์ซี่ซันด้วย และไม่ได้วางแผนเจอกันเลยจริงๆนะฉันจอดรถกอล์ฟพร้อมตกผ้าหนุ่มหล่อเต็มที่แต่ทำไมไม่รู้คนที่อยู่ต่อหน้าฉันคือฮอลลี่กับโจดี้เหรอทำไมนานเนี่ยหรือแม่มันร้อนขนาดไหนอย่างน้อยฉันก็มีโอกาสได้เจอเขาในสนามแหละแต่ทันทีที่แม่สาวพวกนี้เห็นเพอร์ซี่ปุ๊บก,ก็พุ่งหาเขาเหมือนแมงเม้าบินเข้ากองไฟเลยก็ฉันก็เลยไปยกถุงกอล์ฟใหญ่ทุกคนแทนเนะยิอ๋หูทำเหม็นเหงือหมดแล้วนะนะโซเชียลดิสแทนนิดนึงปะ หยุดนะใจร้ายจังโคลเวอร์ ver, ฉันช่วยยกเองนะขอบคุณํามาช่วยเอาไว้อีกแล้วไม่เป็นไรเอ่อไม่อยากก็รู้ว่าเธอทำงานที่นี่ใช่ฉันเก่งกอล์ฟอยู่นะจะว่าไปสำหรับตีระยะ50ิหลาแนาอาจจะอยากใช้ไม้นี้ตั้งศูนย์ให้ดีแล้วแบ็คสวิงสวยๆหนอยเพอร์ซี่ทำตามท,ที่ฉันแนะนำแล้วก็ตีลงโอเคเลยนี่อย่าเป็นแคดดี้ส่วนตัวของฉันมาอืมไม่รู้สิเอาหน้าช,ช่วยกันหน่อยโอเคมีเงื่อนไขหนึ่งเมื่อถึงเวลาไว้ฉันจะบอกเธอนะ โอเคไหมล่ะให้ทำอะไรล่ะอยากรู้แล้วนะเนี่ยดาวก่อนเธอจากนั้นมาเราก็เล่นกอล์ฟด้วยกันตลอดเลยและซ่อนจากทั้งฮอลลี่และโจดี้นี่เสารนี้ว่างไหมไหนๆเธอก็ช่วยฉันหลายอย่างแล้วฉันอยากเอ่อตอบแทนเธอสักหน่อย yes แผลฉันได้ผลฉันดีใจจนแทบจะก,กระโดดกรี๊ดเลยล่ะค่ะแต่ฉันก็แค่กรีดในใจอะนะยังต้องคีพลุกอยู่ถ้าเป็นเดทแล้วก็นะ วันเสาร์มาถึงแล้วเราก็นั่งรถรางไปที่ดาวเทาชมมุมออยามใบไม้ร่วงดูสีใบไม้สีทองพวกนี้สวยจริงๆแล้วเราก็มาที่งานคานิวัลต้องยอมรับเลยเพอร์ซี่เป็นคนที่น่ารักจริงๆเขาปกป้องฉันจากฝูงชนผู้เร่งรีบจับมือไว้ตอนที่ฉันนั่งตัวแข็งบนชิงช้าสวรรค์และความใส่ใจของเขาทาให้ฉันใจเต้นแรงนิดนึงและยังสงสัยด้วยคนใจดีแบบนี้เกลียดพ่อแม่ฉันขนาดนั้นได้ยังไงเมื่อแสงอาทิตย์สุดท้ายลับขอบฟ้างานคานิวัลก็สว่างสวยจู่ๆตาของเพอร์ซี่ก็ดูชวนฝันมากๆ ตั้งสติสิคลอเวอร์เธอต้องทำให้เขาหลงเธอนะไม่ใช่ว่าไปหลงเขาซะแทนอะเรื่องเล่นหมดรอบแล้วแล้วฉันก็ต้องรีบไปซื้อของกินเพื่อสบงบสติตัวเองแต่คุณพระช่วยฉันหากระเป๋าตังไม่เจอทำยังไงดีขอโทษนะครับผมจ่ายให้เองเท่าไหร่เงั้นเหรอขอบคุณมากคะ่ะติดหนี้คุณแล้วสิไม่เป็นไรน่าขอช่องทางติดต่อกันได้ฉันจะคืนให้ค่ะนี่เธอชวนฉันเดทวยเนี่ยเปล่าฉันก็ถ้าแฟนเธอไม่ขัดข้องก็เอามือมาสิ แจอก,กันที่ร้านกาแฟคาลิบู8โมงวันอาทิตย์เธอเลี้ยงนะหลังจากเดดนั้นฉันก,ก็มั่นใจว่าเพอร์ซี่มีใจให้ฉันฉันก,ก็แค่ต้องทำให้เขาพูดจากนั้นก็เห็นว่าคู่หูคู่ป่วนอยู่แถวล็อกเกอร์ของฉันพยายามจะปลอมโน้ตจากเพอร์ซี่ส่งให้บอกให้เธอไปเจอเพอร์ซี่ที่ป้้นผีสิงในป่าแล้วเราก็ขังเธอในน,นั้นดีไหมอืมมุกเหยยจังแต่ฉันว่าฉันจะตามน้ำได้แล้วก็ให้เพอร์ซี่ออกแรงหน่อยเยี่ยมและแน่นอนต้องให้เพอร์ซี่รู้ด้วยว่าฉันจะไปไหน ฉันรู้ว่านี่แค่มุกอํางๆแต่บรรยากาศขนหัวลุกก็ทำฉันหลอนอยู่ฉันยืนอยู่ต่อหน้ากระท่อมหลังส้มๆเฮ้ยพยายามสงบใจตัวเองแล้วก็เข้าไปข้างในเมื่อก้าวเข้าไปประตูก็ปิดทันทีฉันสติแตกแล้วก็ทุบประตูปล่อยฉันะเปล่อยฉันไปไม่เป็นผลแต่มีเพียงเสียงหัวเราะหลอนดังตอบในตอนนั้นฉันก็รู้สึกได้ว่ามีใครเข้ามาใกล้ฉันแล้วฉันก็หันไปผวามากๆใบหน้าซีดเผือดเลยล่ะแม่จ๋าพี หยุดกรีดหน่าใยเด็กโง่ฉันยังไม่เป็นผีก็คนจริงเหรอเนี่ยคลเวอร์ไม่ต้องห่วงนี่คุณตาฉันเองนะคุณตาคุณตาแนะียมาทำอะไรที่นี่เอมนี่บ้านฉันเองก็นี่เคยเป็นบ้านของคุณตาเขาเมื่อตอนเด็กๆตั้งแต่แม่ของเพอร์ซี่เสียไปสุขภาพของคุณตาก็ทรุดไม่มีใครในบ้านสนใจเขาเลยยกเว้นเพอร์ซี่เพราะว่าทุกคนต่างโศกเศร้าแล้วก็เกลียดชังเพอร์ซี่ก็เศร้าเรื่องแม่แต่ว่าต้องเข้มแข็งเพื่อคุณตา ก็เขาก็เลยพาท่านมาที่บ้านแสนสงบนี้หวังว่าคุณตาจะอาการดีขึ้นในตอนนั้นเองฉันรู้สึกแย่ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพอร์ซี่และครอบครัวการเสียคนที่เราต้องทรมานมากแน่จู่ๆฉันก็เข้าใจแรงจูงใจของเขาและเขาต้องการอ้อมกอดน,นี้โคลเวอร์ <Clo> ver, ฉันว่าฉันตกหลุมรักเธอฉันปลื้มคําพูดเขามากพอมองตาเขาฉันก็รู้ว่ามันจริงและความรู้สึกของฉันก็เป็นของจริงเหมือนกันพวกเราจัดการเรื่องนี้ได้เนอะถ้าบอกความจริงและเรื่องราวฝั่งฉันเขาต้องเข้าใจแน่ๆ เพอร์ซีฉันรักแต่โทรศัพท์จากแม่ก็เปลี่ยนทุกอย่างลูกรักเราแพ้คดีลูกชายเขาแพร่ทุกอย่างไปจากเราหมดทรัพย์สินของเราสิ่งที่เราสร้างมาพ่อลูกเสียใจมากจนเกือบจะหัวใจวายแล้วพอได้ยินคำพูดของแม่น้ำตาก็เริ่มไหลาอาบแก้มฉันฉันคิดอะไรอยู่เราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงหลังจากนั้นฉันก็หลบหน้าเพอร์ซี่ไปเลยฉันตัดสินใจาย,ย้ายออกจากบ้านของป้าและหาที่ใหม่ แลรู้ไหมว่าใครช่วยฉันฮันเตอร์ค่ะคนทีเ่เจอในงานคานิว,วัลเมื่อเราไปเดทในร้านกาแฟเขาก็ดูโอเคนะและรู้จักที่ทางในเมืองด้วยฉันก็เลยถามว่ารู้จักที่ที่ฉันกับพ่อแม่จะอยู่ได้ไหมเพราะเดี๋ยวพวกฉันจะย้ายมาดูนี่สิน่าอยู่ใช่ไหมฮันเตอร์ใจดีช่วยฉันขนของ,ของตอนนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเคาะประตูฉันเปิดไปเจอเพอร์ซี่เขากังวลมากแล้วก็ออกตามหาฉันแต่พอเขาเห็นฮันเตอร์เขาก็อึ้งไปเลยไม่คิดว่าจะเจอที่นี่เร็วนะน้องชายฮะเป็นพี่น้องกันเหรอ เสียใจที่ใช่แล้วเราต้องเสียใจกับการตายของแม่แต่มันไม่อยู่นี่มีรักหวานแหววกับเธอถ้าเสียแม่ไปแล้วยังไม่สะทกสะท้านก็มาดูกันว่าเสียเธอแล้วจะเป็นยังไงบ้างอย่ายุ่งกับเธอนะแล้วไงแล้ะจะต่อยฉันได้ไงพวกเอาเบิรแย่ที่สุดทําลายครอบครัวฉันยังไม่พออีกเหรอเธอพูดเรื่องอะไรฉันกลวว่าฮาวเวิร์ดพ่อแม่ฉันเป็นหมอที่พยายามช่วยแม่พวกนายแต่โดนลงโทษแทน ฉันมันโง่ที่คิดว่าจะโน้มน้าวใจให้พวกนายยอมถอนฟ้องได้ครอบครัวฉันพังแล้วพอใจไหมฉันฉันไม่รู้ออกไปอย่ามาใกล้ฉันอีกนะเพอร์ซี่ต้องออกไปด้วยสีหน้าที่รู้สึกผิดสองสามวันต่อมาพ่อแม่ฉันก็มาถึงฉันเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังแต่ว่าพวกท่านบอกว่าลูกชายคนที่ฟ้องคือฮันเตอร์ไม่ใช่เพอร์ซี่สักหน่อยปรากฏว่าเรื่องบ้านเขามันซับซ้อนฮันเตอร์หายตัวไปตอนที่เขาเจ็ดขวบและเพิ่งกลับมาได้ไม่นาน แต่แล้วแม่ของเขาก็เสียไปอย่างกระทันหันเขาคงเสียใจมา,จากจนต้องเอามาลงที่เราแต่ว่าทางเพอร์ซี่ทั้งรอบคอบและเข้าใจเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะหยุดพี่ชายของเขาแต่ฉันกลับโบยไปที่เขาทั้งหมดเลยเราต้องแก้ไขเรื่องนี้พอฉันกลับไปที่กระท่อมเพอร์ซี่พยายามหยุดฮันเตอร์ให้เลิกละรานครอบครัวของฉันนายไม่ต้องมาพูดเลยนายโตมาจากความรักของแม่ส่วนฉันไม่ได้อะไรเลยแต่นายกลับไว้อะไรท่านดีๆไม่ได้เราโศกเศร้าได้หลายวิธีนะ แม่ไม่อยากให้เราจมอยู่กับความเกลียดชังหรอกแม่ไม่อยากให้เราเป็นเพื่อนกับคนที่ช่วยท่านไม่ได้แล้วนะแถมยังไปหลงรักลูกสาวพวกมันอีกอ้กทรยศฮันเตอร์จะต่อยเพอร์ซี่แล้วฉันต้องหยุดเขาด่วนเลยโคลเวอร์เธอควรไปซะไม่ฉันมาเพื่อขอโทษนายนะเราต้องจัดการเรื่องนี้งั้นก็มาคุยกันหน่อยเป็นไงล่ะฮะฉันเกือบได้ลิ้มรสหมัดของฮันเตอร์แล้วแต่เพอร์ซี่ก็มาขวางเราแล้วก็รับมันไปเต็มๆพวกเราล้มลงไปกับพื้นและเมื่อเงยหน้ามา คุณตาของพวกเขาก็ยืนอยู่และเห็นทุกอย่างเฮอร์ซี่ฮันเตอร์หยุดได้แล้วจ,จู่ๆเขาก็หายใจตื้นเถาเขาเสั่นไปหมดจะรีบโทรไปให้พ่อแม่ช่วยแต่ฮันเตอร์กลับคว้าข้อมือฉันเธอจะทําอะไรเรียกพ่อแม่เธอเพื่อเย้ยเราเหรอไม่ฉันแค่คิดจะช่วยแล้วเขาก็หยิบมือถือมาเพื่อจะเรียกแพทย์ประจำตระกูลแต่ว่าเธอมาไม่ได้เพราะว่าพายุป,ปิดถนนทุกทางขอละไม่เห็นเหรอว่าคุณตาทรมานอยู่นายเงียบไปเลยฉันไม่ขอความช่วยเหลือจากหมอหว่หวยพวกนั้นอีกแนะ่ ฮันเตอร์ฉันเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะแต่อย่าให้ความเกลียดชังทําคุณตานายเสี่ยอันตรายฉันเห็นฮันเตอร์สับสนแต่ยิ่งเวลาผ่านไปคุณตาของพวกเขาก็ซีดลงเขาเริ่มหายใจอ่อนลงแล้วเขาต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ขอละ่ะช่วยท่านด้วยฉันโทรหาพ่อแม่ทันทีและในที่ต่อมาพวกท่านก็มาถึงแล้วก็ปถมพยาบาลทันทีโชคดีที่คุณตาตอบสนองการรักษาด้วยดีแล้วค่อยๆฟื้นตัวแล้วฮันเตอร์ก็ร้องไห้ออกมา ไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันเกือบทําคุณตาไปอันตรายเพราะว่าฉันเกลียจนหน้ามืดตาบมมัวแต่เธอกลับคิดช่วยโดยไม่ลังเลเลยฉันฉันขอโทษจริงๆนะทุกคนคลอเวอร์ ver, คุณและคุณนายฮาวเวิร์ดฉันสัญญาว่าจะแก้ไขทุกอย่างวันถัดมาฮันเตอร์ก็จัดงานถแถลงข่าวและยอมรับว่าผิดที่เอาพ่อแม่ฉันขึ้นศาลดังนั้นเขาเลยรับผิดชอบในความผิดของตัวเองเต็มที่รวมถึงรักษาชื่อเสียงของเราแล้วก็ชดเชยทางการเงินให้ด้วยเมื่อทุกอย่างลงตัวเราก็เริ่มใช้ชีวิตใหม่ที่นี่ พ่อแม่ฉันซื้อบ้านสร้างโรงพยาบาลเพื่อช่วยคนส่วนฉันก็สารฝันที่จะเป็นหมอต่อไปแพทย์ฮาวาดฉันมาแล้วอุ๊ยเกือบลืมไปเลยแน่นอนว่าเพอร์ซี่กับฉันคบกันคงไม่คิดว่าเราจะผ่านอะไรมาขนาดนั้นและฉันจะไม่สารภาพรัก,รกใช่ไหมฉันเก็บมาไว้นานมากๆเลยนะตอนนี้ฉันก็ได้ฉากจบแสนสุขเห็นสาวน้อยหน้าเศร้าน้ำตานองตรงนั้นไหมล่ะคะค่ะรู้นะ้าเธอสวยจนห้ามพลาดเลยก็ นั่นฉันเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนี่เองแฟนของฉันเพิ่งขอเลิกกับฉันละ่ะส่วนฉันก็ต้องเก็บของออกจากบ้านเขาทันทีด้วยใจอันบอบช้ำแต่พอมาคิดไปแล้วถ้าเขาไม่ขอเลิกกับฉันฉันก็คงไม่ต้องเจอเรื่องราวสุดอึอดอัดและน่าขันนี่หรอกนะอ๋อลืมไปเลยฉันเอวาอายุ22และฉันห่วงความรักแย่ yeah. ก็ไงก็ตามหลังร้องไห้ยโยเยเป็นเด็กน้อยฉันก็รู้ตัวว่าฉันต้องไปเที่ยวเพื่อทำให้ใจโล่งเหมือนที่จูเลโรเบิร์ตเล่นในหนังอิ่มมนรักแต่ฉันทำได้แบบพึงต่ำหน่อยนะดังนั้นฉันก็เลยเข้าเว็บ AirbnB แและเจอห้องเช่าราคาดีในบ้านพักริมทะเลและยังแจ่มขึ้นได้อีกด้วยนะเพราะว่าเจ้าของบ้านเฮเซลปกติแล้วแทบไม่อยู่บ้านเลยฉะนั้นก็เหมือนเราเช่าบ้านทั้งหลังในราคาเช่าห้องเท่านั้นสุดยอดจองเลย ฉันต้องหลุดพ้นจากวังวนอารมณ์คลาน้ําตานี้ด่วนเลยซึ่งตามคาดก็คือตอนฉันไปถึงเฮเซลไม่อยู่บ้านและต้องหากุญแจที่ซ่อนอยู่ใต้กระถางต้นไม้หน้าบ้านและเข้าไปอยู่เองและแม่เจ้าเหมือนเข้าไปอยู่ในบ้านตุ๊กตาย้อนยุคขนาดอยู่จริงเลยอะ่ะทั้งเฟอร์นิเจอร์สุดชิคและวอลเปเปอร์สุดเจ๋งฉันชอบที่นี่มากแม่สาวเฮเซลนี่รสนิยมดีชะมัดอู้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงด้วยอะ่ะถ้ารู้ว่ามีก็คงเอาแผ่นเสียงมาแล้วแต่น่า เพลงเธอก็ไม่ได้แย่เลยนะฉันต้องยอมรับเลยว่าการเป็นเพื่อนกับสาวที่เฮเซลเนี่ยเป็นความคิดที่จมทีเดียวฉันตั้งตารออยากเจอเธอแล้วอะ่ะเพราะว่าใช่ฉันได้อยู่ที่นี่ถึงห้าวันเต็มแต่เธอก็ยังไม่โผล่มาเลยดังนั้นคืนหนึง่งฉันเลยนั่งดูหนังในห้องนั่งเล่นระหว่างรอเฮเซลกลับบ้านในที่สุดเธอก็กลับมาตอนตีสองเออไม่ได้โกหกจริงฮนะเรื่องกลับดึกฉันทักเธอแล้วพูดไง ฉันเห็นเธอมีกล้องฟิล์มจุดสามห้ามิลเหมือนกันเลยเท่ hey, ดีนะแล้วก็อืมฉันขอดูคอลเลกชันแผ่นเสียเธอได้ไหมเธอดูงงงนิดหน่อยแล้วตอบกลับฉันมีอะไรนะเอ้าห oh, มายถึงของเก่าๆเนี่ยเหรอนั่นของพี่ฉันคงไม่ว่าหรอกนะพวกหัวเรื่องมันไม่หยุดเลยล่ะก็ฉันว่าเขาคงดีใจที่มีคนในบ้านนี้ที่สนใจเรื่องเดียวกันนะฮ่ฮ่หุยพี่ชายเธอหรอ น่าสนใจจริงๆนี่ทำให้ฉันคิดไปเขาเหล่อป่าวะนิสัยเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นหนุ่มติสจิตใจดีหรือเปล่านั่งมโนเรื่องหนุ่มปริศนาคนนี้กลายเป็นงานอดิเรกของฉันไปแล้วเร่เจ้าฉันหลงรักผู้ชายที่ไม่เคยเจอกันเนี่ยนะจนกรอกขนาดไหนกันเนี่ยฉันวันหนึ่งฉันกลับมาจากการซื้อของสอดเข้าบ้านเหนื่อยมากๆเลยอ่ะก็เลยวางแหมะไว้ในครัวแล้วก็ตรงดิ่งไปที่กองผ้าห่มบนเตียงฉัน แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ผ้าห่มเนี่ยดิฮะมีคนห่มผ้าอยู่ด้วยเราหัวโขกกันอ้อฉันดึงผ้าห่มออกเพื่อจับเจ้าโรคจิตนั่นออกมาเฮ้อฉันจำเขาได้นี่มันแฟนเก่าฉันเขามาทำบ้าอะไรที่นี่เนี่ยฮะอ๋อย,ย้อนกันนิดนึงนะเขาไม่ใช่แฟนเก่าคนล่าสุดนะคนนี้โนแลนเราเคยคบกันตอนไฮสคูลแต่ฉันไม่ได้คุยกับเขามานาน,านละแล้วก็ ปรากฏว่าเขาเป็นพี่ชายของเฮเซลนั่นเองอ่ะอีตลอดมาฉันเถอหลงรักแฟนเก่าห่วยๆหลอกแลยเนี่ยให้ตายเถอะเข้าใจขึ้นมาเลยเพราะว่าเรามีความสนใจเหมือนเหมือนกันแต่เออขอบคุณมากที่ทําลายพักร้อน,นพักใจของฉันจนหมดฉันจ้องหน้าเขาเขม็งแล้วถามว่ากล้าดียังไงถึงมานอนบนเตียงฉันแบบนี้เขาพ่นยอกแล้วตอบว่าเตียงเธอนี่มันบ้านฉันห้องของฉันด้วยฉันสิต้องถาม ว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันจำใจอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังและปรากฏว่าที่จริงเขามีกำหนดไปทริปธุรกิจ2เดือนเต็มเฮเซลยัดห้องเขาใน Airbnb แดโดยไม่ถามเขาปัญหาก็คือเขากลับมาก่อนกำหนดเขากลับยักไหล่แล้วพูดแต่ว่าฉันก็กลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเธอช่วยเก็บของแล้วออกไปทีสิเดี๋ยวให้เฮเซลคืนเงินหรืออะไรก็ได้นี่มันทำให้ฉันโกรธมากฉันจ่ายค่าห้องนะฉันมีสิทธิ์สิ ฉันนั้นฉันจึงค้านหัวชนฟ้าและบอกเขาว่าฉันไม่ไปไหนหรอกนะน,นายไปนอนโซฟาโนอตเขาดูไม่ปลื้มอย่างมากที่จริงเขาคลางฮึ่มพร้อมกับออกไปจากห้องแต่อย่างนั้นเขาก็ออกไปแล้วฉันคิดว่าเรื่องคงจบแล้วแต่ว่าโอ้ฉันคิดผิดสุดๆเลยจากนั้นสงครามแยกห้องนอนก็เริ่มขึ้นเช้าว,วันถัดมาฉันก็ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงแกล้แกลแล้วก็มีอะไรกระพือใส่หน้าฉันด้วย ฉันงัวเงียแล้วพยายามไล่มันออกไปแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นแล้วที่ฉันเจอก็คือนกนางนวลตัวเท่าควายเลยอ้ยโนเลนในห้องฉันมีนกอยู่ประมาณโหลหนึ่งได้มัง้งทั้งจิกทั้งโฉบใส่ข้าวของฉันไปทั่วฉันใช้เวลากว่าชั่วโมงหนึ่งถึงจะไล่พวกมันออกนอกหน้าต่างได้หลังจากนั้นฉันก็โมโหมากจนขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขาอยากเข้าห้องน้ำมากๆ ฉันเปิดประตูพร้อมยิ้มเย้ยบนใบหน้าก่อนจะเดินผ่านเข้าไปแต่ฉันก็ได้ยินเสียงตะโกนลั่นของเขาใช่ฉันเอาเทปกาวพันโผ่่ส้วมกับพิชูเป็นยังไงล่ะนี่แหละการแก้แค้นของฉันฉันยังไม่จบแค่นี้เหล่านะดังนั้นในตอนนั้นฉันก็เลยเอาเศษคุกกี้ไปซุกไว้ใต้โซฟาแล้วเขาก็ตื่นมาตอนเช้าพร้อมโดนมดกัดเต็มตัวไปหมดเลยอะเย้ yeah! สุดยอดไปเลยเจ้าทึมสึกของเราดำเนินไปอีกสองสาวัน โนแลนเปลี่ยนเบอร์เครื่องปิ้งขนมปังมือเช้าของฉันก็เลยพังยับอีดังนั้นฉันก็เลยโหลดโปรแกรมปลอมหน้าจอร้าวใส่มือถือเขาแล้ววางไว้บนพื้นเมื่อเขาหยิบมือถือขึ้นมาเขาก็ตกใจสุดข,ขีดแล้วก็โทษหมาของตัวเองตลกมากเลยค่ะการอำกันของเรามันเหนื่อยมากเลยนะฉันก็เลยโล่งใจเมื่อคืนนึงโนแลนออกไปข้างนอกฉันจะได้นั่งโซฟาดูหนังชิลๆทันใดนั้นไฟก็ดับเยี่ยม สวิตไฟคงดับนั่นแหละฉันเปิดไฟฉายในมือถือและฉันกำลังจะเดินไปดูซะหน่อยจู่ๆมือถือฉันก็ดังฉันได้ยินเสียงคนหายใจแรงใส่อะไรเนี่ยฉันวางสายแล้วก็รู้สึกว่าทั้งตัวเริ่มสัน่นแล้วจู่ๆประตูก็เปิดออกแล้วก็มีหน้าผียืนอยู่ตรงหน้าฉันฉันประหมามากเลยก็เลยกุมหัวแล้วกรี๊ดลั่นเหมือนนางผีบ้าแต่แล้วฉันก็ได้ยินคนเรียกชื่อฉันเอวาเอวา ผมเองโนแลนไม่เป็นไรฉันโล่งใจมากที่เจอเขาจนโผลเข้ากอดเขาแล้วก็ร้องไห้ใส่เสื้อของเขาด้วยอย่าร้องเลยนะผมมาแล้วเขาพูดด้วยเสียงนุ่มพร้อมกับกอดฉันเอาไว้ฉันรู้สึกปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจมากๆเออถืออะไรไว้ในมือด้วยอะนั่นมันหน้ากากผีนี่ฝีมือเขาเหรอเขารู้ว่าฉันเกลียดหนังผีนี่นะน่าเกลียดจริงๆ ฉันผลักเขาออกแล้วก็ตะวาดอะไรกันเนี้ยนี่บ้าไปแล้วเหรอเขากลับยิ้มแล้วตอบกลับก็คุ้มอยู่นะเพราะากอดนั้นมันน่ารักมากเลยโหยฉันเกลียดไอ้หมอนี่หลังจากนั้นฉันก็หลบหน้าเขาคือโอเคฉันก็รู้ตัวว่าเผลอมองเขาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นแปลกๆนะครั้งหนึ่งเขากําลังเล่นกับหมาที่ชายหาดและฉันก็นั่งมองเขาจากชานบ้านนี่ฉันแอบหลงรักแฟนเก่าเหรอ โอ้พระเจ้าไม่เอาอะ่ะเพราะว่ามันดูไม่จืดละแต่ฉันต้องยอมรับว่าแม้ที่เขาแกล้งจะน่ารำคาญแต่มันก็สนุกดีแปลกแปลกมันทำให้ฉันคิดถึงวันเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันและตอนนั้นเราก็มีความสุขกันมากแต่ก็ไม่มีอะไรย,ยั่งยืนเลยเฮเซลเดินเข้ามาพร้อมกับกาแฟสองแก้วแล้วเราก็เลยคุยกันฉันเล่ว่าพี่ชายเธอหน่หนารำคาญสุด,สดๆเธอขำแล้วก็ตอบว่าเดีหน้าโทษนะ ฉันไม่รู้วพวกเธอเคยคบกันมาก่อนเธอรู้ก็คงไม่ให้เธอเช่าห้องหลังนะฉันเข้าใจว่าเธอคงจะอึดอัดแน่ๆเพราะว่าเธอเป็นคนบอกเลิกเขาเองด้วยนี่เณนะอะไรนะเขาตั้งหาที่ขอเลิกกับฉันเพราะว่าฉันจะย้ายบ้านแล้วเขาก็ทนรักทางไกลไม่ได้และที่แย่หนักก็คือเขาบอกเลิกผ่านทางจดหมายเธอมองฉันอย่างงุญงงแล้วพูดว่าโอ้แปลกแน่น่น แล้วเขาเล่าว่าเขียนจดหมายบอกความในใจให้เธอฟังแต่เธอกลับตะโกนใส่หน้าเขาว่าเราเลิกกันฉันตอบกลับไปว่าจดหมายนั้นมันเขียนว่าฉันรักเธอมากนะแต่ความรักทางไกลมันน่ากลัวเกินไปอ่ะก็มันก็ชัดเจนจะตายไปว่าเขาอยากเลิกกับฉันแล้วเธอสายหน้าไม่พูดจริงนะว่าเขาออยากจะบอกว่ารักเธอขนาดไหนแต่แน่นอนว่าพี่ชายของฉันทักษะการเขียนห่วยแตกโง่ที่สุดเลย ฉันบอกพี่แล้ววันหน้าใช้ฉันตรวจทานจดหมายรักนั่นก่อนก็ปรากฏว่าเรื่องแตกหักของเราเป็นแค่การเข้าใจผิดเฉยๆคือว่าคิดดูแล้วใครเขาจะเขียนจดหมายรักอยู่บ้างแต่ยังไงอดีตมันก็ผ่านไปละฉันก็เลยคิดว่าปล่อยไว้แบบนั้นมันก็ดีแล้วอีกอย่างฉันเหลือเวลาที่นี่อีกไม่นานแล้วด้วยในวันสุดท้ายฉันเก็บข้าวของและบอกลาเฮเซลแต่ฉันต้องยอมรับเลยว่าฉันต้องคิดถึงที่นี่แน่ๆฉันหาโนแลนไม่เจอเลยอ่ะ คิดว่าเขาคงฉลองที่ได้ห้องนอนคืนอยู่แน่แน่ยังไงก็ช่างฉันไม่จำเป็นต้องลาเขาสักหน่อยนี่นะฉันก็เลยโบกแท็กซี่ไปที่สถานีรถไฟระหว่างทางฉันสลัดเรื่องของโนแลนออกจากหัวไม่ได้เลยเขาต้องรู้ความจริงที่เราเลิกกันปล่อยเขาคิดว่าตอนนั้นฉันเป็นนางมารไม่ได้หรอกนะหยุดก่อนเลียวกลับไปที่ฉันตะโกนบอกคนขับแท็กซี่ฉันวิ่งกลับเข้าไปในบ้านเฮเซลมองฉันชกชอกเออไม่ไปขึ้นรถไฟเหรอ โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยว่าพวกเขาอยากไล่ฉันกลับเร็วขนาดนี้ฉันกำลังจะเดินไปแต่เฮเซลก็พูดต่อโนแลนเพิ่งนั่งแท็กซี่ตามไปคุยกับเธอเลยเดี๋ยวฉันโทรหานะโนแลนรับสายนัดขึ้นมาเจอกันที่ประภาคารใกล้ๆพระเจ้าฉันประหมาตไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเขาอยากบอกฉันล่ะบางทีเฮเซลอาจจะเล่าเรื่องที่คุยกันเมื่อเช้าให้ฟังฉันเห็นเขาเขาถืออะไรอยู่ด้วยโอ้พระเจ้าหวังว่าจะไม่ใช่จดหมายอีกฉบับนะ เขาหน้าแดงพร้อมกับมองฉันก่อนจะพูดด้วยเสียง I อ้ายเอมเธอลืมของไว้ในห้องของฉันจากนั้นเขาก็ส่งถุงใบหนึ่งให้ฉันเปิดดูก็ต้องเจอกับชั้นในของฉันอ๋อเยี่ยมฉันลืมได้ไงเนี่ยงั้นเขาไม่ได้มาพูดอะไรสินะแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ของฉันแถมยังมีป้ายติดอยู่เลยเขาหัวเราะคิกคักแล้วพูด โทษทีฉันสัญญาว่ามุกเนี้ยไม่สุดท้ายแค่อยากหาเหตุผลมาเจอเธอเฮเซลเล่าเรื่องให้ฟังแนละฉันไม่โทษเธอหลอกเรื่องที่เราเลิกกันฉันโทษการเขียนห,ยห่วยของฉันเองประเด็นก็คือฉันรักเธอฉันก็แค่รักนะเธอเป็นคนเดียวที่ฉันเคยรักวันนี้ก็ยังรักอยู่ไม่เคยรักใครเอ,อ่ยเลยโอ้พระเจ้าไม่อยากเชื่อเลยแม้ว่าฉันมั่นใจว่าเขาต้องไปก๊อปคำพูดจากหนังหรือว่าซีรีส์มาแน่แน่ พราะรู้ดีว่าเขาพูดไม่เก่งแล้วมันก็ฟังดูคุ้นๆแต่ยังไงซะฉันก็โยนถุงชั้นในใส่หน้าเขาแล้วก็โผไปกอดเขาไว้แน่นเลยก็หลังจากนั้นมาสึกแย่งห้องก็จบลงไม่ใช่เพราะว่าฉันไปหรอกนะแต่เพราะเราเป็นรูเมทกันเขาบอกอะไรหน่อยนะอันที่จริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแต่ว่าเวลาแฟนคุณเขียนจดหมายน่ะช่วยอ่านให้มันดีๆหน่อยก็แล้วกันนะอันที่จริงฉีกทิ้ง บอกให้เขาทันโลกแล้วแชทมาดีกว่านะผมกำลังเต้นดำโดยมีสาวสวยที่สุดในโรงเรียนในอ้อมแขนทุกอย่างสมบูรณ์แบบจนจุๆ่ๆผมเห็นพายุแดงๆพุ่งเข้ามาหาผมแล้วรู้ตัวอีกทีผมก็โดนตบฉาดเข้าให้อ้อนี่เราซี่แฟนเก่าผมเองเธอมองผมอย่างกับจะจับหักครึ่งได้โอเค ก็โรซี่แฟนผมเพิ่งเลิกไปกันเมื่อว,วานนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะประสาเสียใส่ผมได้นะเฮ้ hey, ผมแอนดูและผมคิดว่าตัวเองฉลาดอยู่นะปัญหาคือผมดวงแย่เรื่องสาวโดนความสวยพวกเธอทำเอาหน้ามือตามวมวผลก็คืออยู่กับพวกเธอแล้วผมตัดสินใจไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ว่าจุดออดเรื่องสาวสวยของผมกำลังจะพามาเจอเรื่องดราม่าอะไรบ้างทุกอย่างเริ่มขึ้นในปาร์ตี้ปิดเทอมมหาลัยผมกับเพื่อนดื่มหนักกันดังนั้นตอนแบด เพื่อนผมเอาเบอร์เกอร์มาพน,นันเพื่อท้าให้ผมชวนลิซ่าเต้นรำผมก็เลยเข้าหาเธอทันทีโดยไม่รีรอโอ้เธอสวยมากเกินเอื้อมไปเลยดังนั้นผมเลยคิดว่าเธอคงไม่ไล่ผมไปไกลๆแต่เธอกลับยิ้มแล้วพาผมไปที่ยังฟอร์เต้นราระหว่างเราเต้นกันเธอกระซิบข้างหูผมว่าชอบผมมาโดยตลอดแล้วก็คุณคงเดาได้โรซี่แฟนเก่าสติแตกของผมก็เดินมาตบผมเฉยผมตื่นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นด้วยอาการปวดหัวตุบๆเออเสียงใครตะโกนอะไรตรงหน้าต่างบ้านเนี่ย ผมเอาผ้าห่มคลุมตัวแล้วค่อยๆเดินไปเอื่อยๆไปส่องฮะรีซ่ากับโรซี่ตะโกนใส่กันอยู่เขาเป็นของฉันไม่ใช่เธอไปให้พ้นเขาอยากได้ฉันไม่ใช่หล่อนยอมรับซะอ,อ๋อเหรองั้นเราไปถามแอนดูกันว่าเขาชอบใครทำทำ,ทำไมเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเลือกฉันผมแห้งมากจนรับไม่ไหวก็เลยปิดหน้าต่างแล้วกลับไปนอนสาวๆพวกนี้ไม่หยุดเลย ตลอดสองสาวันต่อมาพวกเธอส่งข้อความกระหน่าแล้วรอผมอยู่ที่หน้าบ้านโอเคก็ผู้ชายส่วนใหญ่คงฝันให้สาวสวยมาตบตีแย่งกันแต่เชื่อเธอมองพวกเธอจิกหัวกันเองนี่มันไม่สนุกอย่างที่คิดโชคดีที่มีคนฟังคําขอของผมคือริชชี่พี่ชายสุดเท่ของผมนั่นเองเขามาหาพร้อมตัว๋วล,ล่องเรือสําราญนานสองอาทิตย์ที่เขาจองไว้นานแล้วแต่ว่าเดติดงานตั๋วเลยเป็นของผมสุดยอด ผมกอดพี่ชายรับตั๋วมาจากมือแล้วเริ่มเก็บกระเป๋างานยากก็คือการแอบหนีโรซี่และลิซ่ายังวนเวียนอยู่หน้าบ้านดังนั้นผมเลยยืมเสื้อฮู้ดของเพื่อนร่วมบ้านและหมวกเบสบอลแลแ้วแซงเธอเป็นเขาเพื่อผ่านพวกเธอไปผลลัพ์ก็คือพวกเธอไม่ได้สังเกตผมด้วยซ้ําลาก่อนฝันร้ายที่ชื่อลิซ่าและโรซี่และสวัสดีวันหยุดในฝันแสนหวานแมชีวิตต้องเป็นแบบนี้สิพี่ชายผมจองที่เอาไว้หรูหราดีจริงๆห้องผมใหญ่มากแถมมีระเบียงส่วนตัวด้วย ที่นั่นมีเรื่องให้ทำเพียบทั้งบาร์อาลโดรร้านอาหารมากมายสระว่ายน้ำโรงหนังผมอยู่ในห้างลอยได้ชัดๆสวรรค์แท้เช้าวันถัดมาเมื่อผมตื่นขึ้นบนเตียงเคียงซ้ายผมก็ได้ยินแต่ความเงียบออความเงียบแสนหวานคิดถึงเธอจริงๆไม่มีสาวๆมาเงี้ยวใส่กันฮฮผมเปลี่ยนชุดแล้วเดินไปตรงที่บาร์ดื่มค็อกเทลตอนนี้ไม่เช้าไปหรอกหน้าผมสวมแว่นกันแดดแล้วผมก็เห็นสาวว้าสวยมากมาก ผมรีบสั่งค็อกเทลสองแก้วแล้วเ,เดินไปหาเธอผมกำลังจะส่งเครื่องดื่มไปให้เธอแต่ก็ดันสะดุดเข้ากับเตียงอาบแดดแล้วผมก็มองแก้วหล่นเป็นภาพช้าพยายามคว้ามันเต็มที่แต่ผมกับพุ่งชนหลังเธอสะง,งั้นเธอร้องตกใจแล้วก็ดูผมไอโรคจิตคิดจะทําอะไรยะผมยืนอ้าปากค้างคิดว่าจะดำรงสาสหนีเรื่องวุ่นวายครั้งนี้ไปได้หรือเปล่าแล้วผมก็กมองแว่นกันแดดซึ่งกระเด็นหลงลงพื้นทันใดนั้นผมก็คิดอะไรได้ ผมเลยก้มลงไปเอื้อมแขนแล้วทําเป็นคว้า,าหามันเธอมองผมอยู่สักพักก่อนจะหยิบแว่นกันแดดให้ผมวางใส่มือผมแล้วพูดโอ,อ้ขอขอโทษค่ะฉันไม่รู้นะรับนี่ฉันช่วยค่ะแล้วเธอก็จับแขนผมแล้วนําทางออกจากบริเวณสระน้ําผมขอบคุณเธอแล้วก็มองเธอเดินออกไปหลังแว่นคู่ใจเธอเลยคิดว่าผมตาบอดเยี่ยมนี่ไม่ใช่ไอเดียดีนักหรอกแต่มันทําให้ผมรอดสถานการณ์ตึงๆมาได้แถมได้เจอสาวสวยอีก ต่อมาในคืนนั้นผมไปที่ร้านอาหารบุฟเฟ่เพื่อทานมื้อคำ่ำผมกําลังคีปอาหารอยู่ก็ไปชนเข้ากับคนคนหนึ่งจนเกือบทําจานหล่นโอ้ยสาวสวยคนนั้นอีกแล้วผมรีบสวมแว่นกันแดดแล้วจงใจหันไปอีกทางหนึ่งแล้วพูดเสียงดังเออขอโทษครับเธอแต่ไหลผมและพาหันไปหาเธอแล้วเธอก็พูดฉันเองสาวคนที่สาข้าไม่เป็นไรฉันก็น่าจะมองให้ดีด้วยอ,อืมอยากให้ช่วยอะไรไหมคะผมรีบตัดบทไม่เป็นไรครับขอบคุณ แล้วผมก็ยกจานขึ้นมาที่จมูกและดมอืมกุ้งพวกนี้อร่อยมากครับเธอเลอร์คิวมองทักษะการดมของผมผมก็เลยแซงดมอาหารหลังคีบใส่จานต่อไปแล้วรู้ไหมเธอจ้องผมไม่หยุดเลยสุดท้ายแล้วเธอก็เดินไปเกือบไปแล้วเชียวหลังจากนั้นผมก็ไปที่ดาดฟ้าบนเรือพร้อมกับค็อกเทลอีกแก้วแล้วใครที่เดินเข้ามานอกจากใช่คุณดาวได้สาวสวยคนนั้นผมรีบหันหน้าหนีไม่มองเธอ แต่เธอก็เดินมาหาผมแล้วนั่งตรงข้ามไงจำฉันได้ไหมคะเธอถามเมื่อเห็นโอกาสจีบเธอผมเลยตอบอ๋อครับผมจะลืมคนาส,สวยอย่างคุณได้ยังไงกันฮะรู้ได้ไงว่าฉันสวยเวนกรรมผมต้องคิดก่อนพูดอีกแล้วเออก็เสียงคุณนะ่ะเสียงคุณหวานหวานแบบนี้ยังไงก็สาวสวยวิกฤตขี้คายเพราะหลังจากนี้เราก็เริ่มคุยกันแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหเธอน่ารักมากๆ เธอเป็นนักกิจกรรมองค์กรแห่งหนึ่งที่คอยเรียกร้องสิทธิ์ให้กับเหล่าเด็กผู้หญิงในแอฟริกาผมรู้ยอดมากนะเมื่อหมดเย็นนั้นเธอก็พูดอ๋อ oh, ฉันชื่อเบลล่านะคะผมตอบไปเบลล่าชื่อสวยเหมือนนิสัยเลยครับผมแอนดรูเธอขำเกรงๆง,งั้นแอนดรูนี่ก็เริ่มเด็กแล้วฉันว่ากลับห้องแล้วดีกว่าผมไม่อยากให้คืนนี้จบลงเลยหลุดปากออกไปโอ้เบลล่ามองฟ้าสิครับสวยมากเลยว่าไหม เธอมองผมแล้วตอบกลับคุณรู้ได้ยังไงอุ้ยจิงด้วยผมน่าจะทําตัวเป็นคนตาบอดสิเอิม่มผมรู้สึกได้จากสายลมนะ่ะเธอมองผมงงงแล้วพูดจิงค่ะงั้นฝันดีนะพรุ่งนี้เจอกันที่อาเคดีไหมคะสักสิบโมงนะผมตอบรับอยากตื่นเต้นแล้วเธอก็เดินไปรอดเฉียวเฉียดอีกครั้งผมต้องระวังให้มากกว่านี้แล้วเบลล่าเบลล่าเบลล่าผมหยุดคิดถึงเธอไม่ได้เลยวันถัดมาผมเหมือนเด็กๆเ,เลยเมื่อไปที่อาเคดอดใจไม่ได้เลย ความเป็นเด็กในใจหลุดออกมาแล้วหูเกมแข่งรถไม่ผมต้องแซ่บเป็นคนตาบอดดังนั้นผมเลยเดินไปเดินมาที่ห้องโถงแล้วรอเบล่าผ่ามาเมื่อเธอมาถึงเธอก็จับแขนผมนำทางเข้าอาเขตไปเธอบันยายเครื่องเกมแต่ละเครื่องต่างๆให้ผมฟังซึ่งผมคิดว่าน่ารักมากๆจากนั้นเธอก็พาผมไปที่คีบตุ๊กตาแล้วร้องด้วยความตื่นเต้นโอ้ยตอนเด็กฉันชอบมากค่ะไม่นานผมก็ลนลานหยอดเงินเครื่องเล่นด้วยความหวังจะคีบตุ๊กตามาให้เธอแต่เดี๋ยวเอ,อิ่มผมต้องตาบอดสิ ผมเลยคลำหาคันบังคับแล้วหลับตาเสียงโหร้องของเธอฟ้องมาล้มไม่เป็นท่าทุกอย่างโอเคดีจนกระทั่งเบลล่าต้องเข้าห้องน้าและบอกให้ผมรอเธออยู่ตรงข้าง,างเครื่องเกมยิงปืนซึ่งปรากฏว่าเป็นเกมอาร์เคดโปรตลอดการของผมผมรีบพุ่งเข้าไปเล่นทันทีที่พลสายตาเธอคว้าปืนและยิงป้อมล้มหมดเลยแล้วผมก็กระโดดขึ้นลงพร้อมโห่ร้องดีใจผมหันไปก็เจอเบลล่าขมวดคิ้วใส่ผมโอ้ยตายโป๊ะแตกผมพยายามอธิบายแต่เธอกลับสายหน้าและพูด คุณหลอกฉันได้ยังไงคุณทั้งขี้ขาดโรคจิตและโกหกแล้วเธอก็วิ่งหนีไปผมรู้สึกผิดมากผมพยายามหาเธอทั่วเรือแต่ก็ไม่เจอเลยผมรู้สึกซึมก็เลยสั่งคอคอกเทลมาแล้วเดินไปที่บนดาดฟ้าทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงตะโกนมาจากด้านล่างเฮ้ออะไรนะ่ะผมมองลงไปเจอผู้ชายกับผู้หญิงพยายามแลกเด็กหญิงลงไปในแพรฉุกเฉินเดี๋ยวนะไม่ได้มีแค่นั้นเบลล่าก็อยู่ด้วยเธอพยายามดึงตัวเด็กหญิงออกมาจากพวกนั้นโดยไม่ต้องคิดผมทิ้งเครื่องดื่มแล้ววิ่งไปทางพวกนั้น ผมพุ่งชนตัวผู้หญิงอย่างจังจนเธอเกือบตกทะเลผู้ชายคนนั้นต้องรีบไปพยุงตัวเธอไว้ทำให้เบลล่าได้จังหวะคว้าตัวเด็กหญิงแล้วเธอก็จับมือผมและพาเดินออกมาหลังจากนั้นพวกคนร้ายก็ขึ้นแพล่องหนีไปเราพาเด็กหญิงไปส่งพ่อแม่ปรากฏว่าเบลล่ากำลังจะกลับห้องแต่เธอก็เห็นคู่รักร้องไห้อยู่เพราะหาลูกสาวไม่เจอเธอเลยช่วยตามหาแล้วก็ไปเจอการักพาตัวหลังจากนั้นเบลล่าก็ยกโทษให้ผมก็ผมช่วยเธอไว้นะ่ะแล้วเราก็ใช้เวลาตลอดทิปนั้นด้วยกัน จากนั้นวันสุดท้ายผมก็คุกเข่าลงแล้วถามเธอเป็นแฟนกันนะแล้วเธอตกลงผมพาเธอกลับบ้านไปด้วยแต่ระหว่างที่เดินกลับบ้านดิซ่าและโรซี่ก็วิ่งมาหาผมแล้วเริ่มเถียงกันว่าชอบใครมากกว่ากันโอ๊ยตายผมลืมพวกเธอไปเลยเมื่อเห็นสถานการณ์เบลล่าก็เข้าไปหาทั้งคู่ดีจังที่เจอพวกคุณดูเหมือนจะมีคนนึงเป็นแฟนเขาใช่ไหมคะคือเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะแอนดูเลยตาบอดและเขาต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเขาได้ตลอดเวลา เมื่อได้ยินแบบนั้นผมก็รีบตามน้ำเธอโดยโบกไม้มือไปมั่วๆแล้วแฟนคุณคนไหนคะแอนดี้เออลิซาค่ะโรซี่รีบโบยทันทีไม่ของเธอ,อยาเราแค่เต้นนากันครั้งเดียวฮ <c oughs> ไม่เอาไหนเลยผมมองพวกเธอวิ่งหนีไปแล้วเบลล่าก,กับผมก็ขำกากออกมาจากนั้นเธอก็ยื่นแขนออกมาช่วยนําทางผมกลับบ้านแบบว่าเหมือนที่เราเคยทํามาการโกหกว่าตามบอดเป็นเรื่องที่แย่มากจริงๆแต่ที่ผมโกหกลงไปเพราะผมอยู่กับสาวสวยแล้วประมาาไปหมดจนทําเรื่องงี่เง่า ผมแค่โชคดีที่เปลล่าย,ยกโทษให้เพราะผมว่าหนุม่มบื้อคนนี้พบสาวในฝันแล้วเรื่องของหนุม่มไฮสคูลคนไหนก็ต้องมีสาวสวยคอยพาให้ทำเรื่องโง่งๆเพื่อพิชิตใจเธอใช่ไหมก็เรื่องของผมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เว้นแต่ผมต้องจีบเธอแข่งกับหมาใช่ได้ยินแล้วนี่เล่าแล้วนะผมชื่อว่าเลียมครับอายุ17ปี และสุซานคือสาวสวยที่ผมตามจีบผมจําครั้งแรกที่เจอเธอได้ดีนั่นคือวันแข่งฟุตบอลของโรงเรียนและเธอเป็นสมาชิกเชียร์ลดเดอร์ผมเธอสีบอลเด้งสวยและดวงตาสีฟ้าทําให้ผมใจสัน่นและผมลักสายตาจากเธอไม่ได้เลยเรียกได้เลยว่าตกลงรักดังนั้นผมเลยเริ่มแผนจีบเธอทันทีผมจ่ายเงินให้เพื่อนสิบเหรียญเพื่อขอที่อยู่เธอกับของกินที่เธอชอบดูโลกจิตแหละแต่นี่แค่เพิ่งเริ่มเองเมื่อผมได้ที่อยู่เธอปุ๊บ ผมก็เดินไปบ้านเธอพร้อมชีสเค้กสตอรอเบอรี่พร้อมจดหมายรักแน่ไปด้วยผมแอบมองข้ามรัว้วและกําลังจะวางเค้กที่หน้าประตูบ้านกดเกริ่งบ้านแล้ววิ่งหนีแต่เมื่อผมเดินไปที่ประตูก็มีหมาโผล่มากระโจนใส่ผมผมตกใจและพยายามวิ่งหนีแต่ว่าผมกลับล้มหน้าจจ้พื้นและแน่นอนว่าเค้กก็หล่นข้างๆผมพร้อมจดหมายที่กระเด็นออกมาวิบากกรรมอะไรเนี่ยอีกอย่างไอหมานั่นก็กัดกางเกงผมไม่หยุดส่วนผมก็กรีดร้องอย่าก,กับเด็กแล้วรู้ไหมว่าใครเดินมา จะมีใครนอกจากซูซานเธอเห็นเค้กกับจดหมายจากหน้าถึงเธอเธอก็ยิ้มให้ผมช่วยพยุงลุกและบอกว่ามีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอยู่ในบ้านเธอบอกว่าหมาเธอชื่อโลกิตื่นเต้นมากเวลาเห็นคนและเธอก็ขอโทษไม่หยุดแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรเอาจริงๆนะถ้ามีซูซานช่วยทําแผลให้ผมก็ยอมล้มทุกวันเลยเอา้าหลังจากนั้นเราก็แชทคุยกันแม้ว่าส่วนใหญ่เธอจะส่งรูปเจ้าโลกิมาให้ในที่สุดหลังแชทกันสองสามเดือนผมก็งัดความกล้าชวนเธอไปเดทจริงๆจังๆ และมันยอดไปเลยหลังจากนั้นไปส่งเธอที่บ้านผมก็ตัดสินใจว่าจะสารภาพรักกับเธอและขอเธอเป็นแฟนผมผมตัวสั่นจนลืมหายใจไปเลยแต่โชคดีที่เธอบอกว่าชอบผมเหมือนกันแถมจูจๆก็จับตัวผมและเขยเ่งขึ้นมาจุ๊บแก้มผมก็เลยกอดเธอและตั้งใจจูบป,ปากดีๆแต่ว่าจูจๆโลก,กิก็โผล่มาและก็โจนใส่ตัวผมจนล้มหงายลงกับพื้นอีกแล้วเหรอเนี่ยรอบนี้ผมโมโหจัดเลยเลยลุกขึ้นจะเอาเรื่องเต็มที่ แต่แล้วผมก็เห็นว่าซูซานหัวเราะโลกีดูชอบเธอนะเธอพูดแ yeah ย่มันทําให้ผมแทบบ้าแต่เห็นซูซานสุกใจขนาดนั้นผมก็หายโกรธผมกําลังยืนขึ้นและเข้าไปจูบอีกทีแต่โลกีก็ลากซูซานเข้าบ้านเธอเลยจําต้องตามมันเข้าบ้านผมก็เลยโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวโห oh, ไอหมานั่นเป็นอะไรเนี่ยหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่ยอมไปเจอเธอที่บ้านซูซานผมบอกด้วยว่าหมาเธอถ้าจะเกลียดผมเธอกลับมองว่าตลกจะตาย แล้วก็บอกว่ามันแค่ขี้หัวงและเธอก็เล่าว่าได้โลกีมายังไงก็ตอนที่ฉันแปดขวบเพื่อนสนิทของฉันที่อยู่ข้างบ้านเขาชื่อแอนดรูโลกีเป็นหมาของเขาพวกเราสามคนสนิทกันมากแต่วันหนึ่งพ่อแม่ของแอนดรูก็หย่าก,กันส่วนแอนดรูก็ย้ายไปอยู่แคนาดากับคุณพ่อเขาก็เลยทิ้งโลกีไว้กับฉันตั้งแต่วันนั้นก็ผ่านมา9ปีแล้วความคิดนึงเข้ามาในหัวผมบางทีโลกีเกลียดผมจริงๆเพราะมันคิดว่าสูซานเป็นแฟนแอนดรูไม่จริงมันก็แค่หมาเองนะ และปัญหานั่นก็ไม่จบสิ้นเมื่อถึงคืนงานพรอมซูซานตื่นเต้นมากๆผมไปถึงบ้านเธอก่อนถึงเวลานัดและยืนรออยู่พักใหญ่เพื่อรอเธอทําผมผมบอกว่าจะรอข้างนอกแต่เธอยืนกลานให้ผมเข้าบ้านผมยังไม่อยากเจอโลกิเลยแต่แน่นอนว่ามันรอผมอยู่ที่โซฟาแล้วพร้อมใบหน้าเจ้าเล่เอาจริงนะพวกคุณหมาทําหน้าเจ้าเล่เป็นเหรอผมนั่งตรงนั้นแล้วมองมันเกรงๆแต่หลังจากซูซานขึ้นไปข้างบนมันก็ไปข้าบรูปใบหนึ่งมาให้ผม เป็นรูปซูซานนั่งข้างเด็กชายคนหนึ่งมีโลกิอยู่ในรูปด้วยชัดเจนว่าเด็กคนนั้นคือแอนดรูและทั้งสามคนดูมีความสุขมากๆทําไมโลกีเอารูปนี้มาให้ผมดูล่ะผมจ้องตาโลกีตรงๆแล้วพูดฟังให้ดีนะโลกิแอนดรูกับซูซานไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วซูซานเป็นแฟนฉันฉะนั้นอย่ายุ่งกับเราโอเคไหมโลกีกับจ้องมองผมไม่ละสายตาก่อนจะไปดูเหมือนผมจะบ้าไปแล้วดูสิคนอะไรจ้องหน้าขู่หมาผ่านไปสักพักซูซานก็ลงมาข้างล่างแล้วเราก็ออกไป แต่ผมกลับมองหารองเท้าตัวเองไม่เจอหลังหาอยู่ครึ่งชั่วโมงเต็มก็ยังหาไม่เจอเพราะงั้นซูซานเลยไม่พอใจผมมากเธอหนีขึ้นห้องและอยู่ในห้องไม่ยอมออกมาผมไม่รู้จะทํายังไงก็เลยต้องกลับบ้านเท้าเปล่าเมื่อผมออกนอกบ้านผมก็เห็นโลก,กีทําหน้าเจ้าเล่ห์อีกแต่ผมไม่มีอารมณ์มาสนใจมันหรอกนะทัในใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าข้างหลังเมื่อหันไปมองโลกตคาบรองเท้าผมไว้ปล่อยทิ้งต่อหน้าผมแล้ววิ่งหนีไปไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าหมานั่นขโมยรองเท้าผม และทำนัดของเราพังสัปดาห์ต่อมาผมแช้หาซูซานเพื่อขอโทษเธอไม่หยุดและสุดท้ายเธอก็ยกโทษให้ผมยังเกลียดโลก,กิสุดๆอยู่มันเป็นมารทาลายชีวิตผมของแท้เลยช่วงฤดูร้อนซูซานวางแผนจะไปชิคาโกกับครอบครัวเพื่อไปเยี่ยมคุณป้าเธอเลยวนให้ผมดูแลโลก,กิสักสองอาทิตย์อะไรนะล้อเล่นใช่ไหมผมทําได้แต่รับปากเธอเอาไว้ถ้าปฏิเสธผมก็เสียซูซานแน่ๆก็เมื่อถึงวันที่ผมต้องไปรับมันผมเห็นมันยืนยิ้มร้ายใส่ผมอีกแล้ว มันดูเหมือนจะบอกว่าว่าไงเลียมพร้อมอยู่ในนรกกับชั้นสองอาทิตย์หรือย,ยังที่แย่ที่สุดคือคําแนะนําการเลี้ยงของซูซานเอามาให้ว่าต้องดูแลโลก,กียังไงให้อาหารหมาออร์แกนิกสามครั้งต่อวันในชามพิเศษอย่าลืมพาไปเดินเล่นวันละสองครั้งครั้งละไม่ต่ำกว่าห้าไม้และทุกคืนตอนหกโมงเย็นมันต้องอาบน้ําด้วยสบู่ฟองสําหรับน้องหมามันชอบให้นวดที่หลังหูและอ่านนิทานก่อนนอนมันจะหลับฝันดีนี่ต้องล้อเล่นกันแน่แนเลยใช่ไหม ผมจะจำหมดได้ยังไงเนี่ยและตั้งแต่วันแรกความวุ่นวายก็ตามคาดช่วงนั้นปิดเทอมหน้าร้อนผมเลยไม่ต้องเข้านอนเร็วแถมยังเล่นเกมกับเพื่อนทั้งคืนผมเลยไม่เคยตื่นมาให้อาหารมันตอนหกโมงเช้าแน่นอนว่าขาดไปมื้อนึงมันก็ไม่อดตายหรอกเนาะแต่ว่ามันก็ไม่เหลือทางเลือกให้ผมเท่าไหร่มันขึ้นมาที่เตียงผมตอนหกโมงครึ่งและเลียหน้าร้องขออาหารจากผมและมีครั้งหนึ่งที่ผมจะไปบ้านเพื่อนซึ่งแน่นอนว่าผมเอามันไปด้วยไม่ได้ ดังนั้นก่อนผมไปเลยบอกนี่โลกิอยู่บ้านดีๆเดี๋ยวกลับมานะผมยิ้มร้ายใส่มันและล็อกประตูโลกิเริ่มเห่าและรู้ว่ามันโมโหสมน้ำหน้าแล้วแต่เมื่อผมกลับมาบ้านคืนนั้นผมก็เห็นว่ามันฉีดใส่เสื้อผ้าผมหมดเลยและทําห้องนอนผมเละเทะไปหมดแน่นอนว่ามันทําเพื่อแก้แค้นและผมยั่วจัดเลยผมเริ่มดูด่ามันพร้อมกับเก็บกวาดห้องไปด้วยแล้วผมก็รู้ว่าต้องพามันไปด้วยทุกที่แล้ว แม้ว่ามันจะน่ารำคาญสุดยอดผมก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมซูซานรักมันมันทักฉลาดแสดงความรักเปิดเผยและผมก็ว่าดีนะที่มีมันเป็นเพื่อนระหว่างผมดูหนังคนเดียวมันจะมานอนบนตกักเวลาผมเล่นเกมก็วานให้มันไปคาบขนมมาให้ได้และครั้งหนึ่งผมเข้าห้องน้ำแล้วเพิ่งเห็นว่ากระดาษชำระหมดผมเลยตะโกนโลกิ oki, เอาททชู่มาม้วนหนึง่งแล้วมันก็ไปคาบมาให้ผมด้วยสองสามวันถัดมาเราไปเดินเล่นในสวนสาธารณะผมเห็นผู้ผู้ชายเล่นบาสเกตบอลกันผมอยากเข้าไปเล่นด้วยมาก ก็เลยบอกโลเกตให้รอนี่แต่หลังจากแข่งจบผมกลับมาก็ไม่เจอผมแตกตื่นและหามันแบบแท้พลิกแผ่นดินแต่ก็ไรวีแววโซซานไม่ยกโทษให้ผมแน่ถ้าทําโลเกตสุดรักหายไปวันถัดมาผมก็เลยแปะประกาศหาหวังว่าจะมีคนเจอมันแต่ว่าโชคดีมากมีคนโทรมาบอกว่าเจอมันแล้วผมรีบไปหามันแล้วรออยู่ที่บ้านตามหาคนที่เจอแจ้งมาซึ่งดูเป็นญาติรับแรงของเมืองระหว่างที่รอก็มีชายชุดดำสองคนเข้ามาหา พวกเขาดูน่าสงสัยเลยพยายามถอยไปให้ห่างแต่มือคนหนึ่งจับแขนผมไว้และพูดส่งเงินมาซะไม่งั้นเจ็บตัวแน่ผมเริ่มขัดขืนและพยายามสลัดให้พ้นแต่นั่นยิ่งทําให้พวกเขากโกรจัดผมแตกตื่นสุดๆเทาว่าจูจๆก็ได้ยินเสียงเห่าอันคุ้นเคยโลกกีกครับมันวิ่งเข้ามาทางเราและเริ่มกัดเสื้อผ้าของโจรได้ล่าพวกเขาออกไปจากผมผมโล่งใจมากและไม่นานโจรทั้งสองก็วิ่งหนีด้วยความกลัวตายผมกอดโลกีกไว้แน่นๆและมันก็ใส่หางอยากชื่นใจ จากนั้นก็มีผู้หญิงจงหมามาหาเราปรากฏว่าเธอคนนั้นที่โทรหาผมเองเธอพาหมาชื่อเพนนีมาเดินเล่นแล้วจูจ่ๆโลกิก็เดินตามทั้งคู่ไม่ยอมห่างจากเพนนีเลยมันดูถูกใจเธอมากเจ้าของของเพนนีก็ไม่รู้จะทํายังไงเลยพาโลกิกลับบ้านด้วยและสุดท้ายเธอก็เห็นป้ายหาหมาหายเลยติดต่อมาหาผมโลกิก็ร้ายเหมือนผมเลยเดินตามสาวต้อยๆต,ต,ตลกจริงนะเมื่อเราถึงบ้านผมก็ขอบคุณโลกิที่ช่วยผมไว้แล้วก็พูดแกรู้ใช่ไหมว่าแอนดูไม่อยู่แล้ว เขาอยู่แคนาดาซึ่งไกลามากมากเลยแต่ฟังฉันนะฉันรักสุซานมากและฉันรู้ว่าแกรักเธองั้นเรามาดูแลเธอด้วยกันไหมมันจ้องผมไม่หยุดเราวกับรอฟังอะไรอีกผมเลยพูดต่ออ๋อใช่จริงด้วยถ้าแกตกลงฉันสัญญาว่าจะพาไปหาเพนนีที่บ้านเลยตกลงไหมผมยื่นมือไปจับมือกับมันแล้วมันก็วางอุ้งเท้าลงบนมือผมด้วยโอเคเจรจาสําเร็จสองสามวันถัดมาสูซานก็มารับโรกิและผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง เธอระเบิดหัวเราะออกมาเลยหลังจากนั้นเรื่องระหว่างเราก็ดีขึ้นแถมเราก็เริ่มไปไหนมาไหนกับโลกิบ่อยขึ้นแม้ว่าทุกครั้งที่ผมอยากจะจูบเธอจะบอกโลกิทุกครั้งไอ้หนูอย่ามองนะแล้วมันก็ไม่เข้ามาขวางแล้วด้วยตอนนี้โลกิกับผมสนิทกันดีแล้วส่วนมันกําลังรักกันดีกับเพนนีเหมือนผมกับซูซานจริงอย่างที่เขาว่าผู้ชายทุ่มเพื่อสาวสวยได้เต็มที่ นี่แดนเราไปกินอาหารญี่ปุ่นที่ฉันอยากลองกันดีไหมอืมแต่แม่ฉันอยากให้กลับไปกินข้าวที่บ้านนะนะแดนตอบอย่างเกรงเกรงอีกแล้วหรอฉันเลิกคิวเดาวได้เลยว่าต่อไปก็ต้องหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโทรหาแม่จ๋าสุดที่รักแม่บอกว่ากินข้าวนอกบ้านมันแพงเธอเลือกร้านนั้นเธอเป็นคนจ่ายนะเคมะอะไรนะฉันฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย ไม่อยากจะเชื่อเลยอะฉันก็เลยตอบกลับพร้อมกัดฟันกรอดช่างมันเถอะฉันกลับละก่อนจะปล่อยให้เขายืนโง่อ,อยู่ตรงนั้นใช่เจ้าโง่นนะ่ะแฟนของฉันเองชื่อว่าแดนอายุตั้งยี่สิบแล้วแต่คุยกันทีไรก็ชอบมีแม่ฉันอย่างนั้นแม่ฉันอย่างนี้แบบว่าเพลียสุดๆนะคะ่ะตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองเจอชายหนุ่มที่แข็งแกร่งสมชายซึ่งพึ่งพาได้แต่ว่าเอย ฉันจะบอกคนเลยนะว่าเราตัดสินคนที่ภายนอกไม่ได้ทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อฉันกลับมาจากต่างประเทศและตั้งตัวอีกครั้งซึ่งมันก็ยากทีเดียวอีกอย่างฉันไม่มีแฟนมาตั้งแบบนานมากเลยอะ่ะฉันไม่ได้โหยหาแฟนขนาดนั้นหรอนะแต่ป้าฉันก็ดึงดันให้ฉันดูตัวกับหนุ่มหล่อคนนี้จนได้ฉันคิดว่าก็ได้ความประทับใจแรกก็คือแดนอ่ะดีดีดเขาเพิ่งจบมาจากวิทยาลัยชื่อดัง แถมดูเป็นคนสุภาพและใจดีมากๆเราคุยกันสนุกถูกคอก็ใช่จากนั้นเราก็คบกันตอนแรกก็ยังดีนะแหละแต่แล้วนิสัยจริงๆของเขาก็ผุดขึ้นมาให้ฉันได้เห็นฉันเคยชวนเขามาเดทที่บ้านที่ตั้งใจก็คือเราจะทำอาหารด้วยกันแล้วก็ดูหนังกันชิวๆแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็เดินไปนั่งแหมบนโซฟาและดูทีวีเฉยโดยที่ไม่คิดจะหยิบจับอะไรเลยฉันลากเขาเข้าครัว ส่งแครอทให้พร้อมที่ปอกเขาดูง,งงงก่อนจะอึกอักเตะแต่แต่ฉันทำอาหารไม่เป็นฉันพยายามทำให้เขาดูแต่ทั้งที่อธิบายอย่างละเอียดไปแล้วแดนก็ยังปอกแครอทได้แบบงุ่มง่ามมากๆจากนั้นใช่เดาถูกละในที่สุดเขาก็โทรหาแม่แล้วหันมาบอกฉันแม่ฉันบอกว่าในครัวมันอันตรายมากๆอาจโดนบาดหรือว่าลวกเอาได้เราไปบ้านฉันแทนไหมแม่ฉันทำอาหารให้ ฉันมองเขาเท้าเอวแล้วโน้มตัวโอ๋โอหรือว่ากินนอกบ้านก็ได้แดนอึกอักแต่ว่าให้เธอเลี้ยนะแคลรฉันไม่ผิดนะฉันคำรามพร้อมกับส่ายหนะ้าได้งั้นฉันไม่ไปกับนายแล้วฉันก็ดันเขาออกไปแล้วปิดประตูไล่หลังไปเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าฉันก็บอกตัวเองว่าเขาคงแค่กลัวนั่นแหละเพราะว่าเขาไม่เคยเข้าครัวนี้นะ ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยู่ในร้านเสื้อผ้าฉันเห็นเชิ้ตตัวหนึ่งเหมาะกับเขามากไม่ใช่สไตล์ตามปกติของเขาแต่ฉันก็ออยืนยันให้เขาลองดูและอู้ใส่แล้วหล่อบาดใจสุดๆเลยอะ่ะแดนก็ดูจะชอบด้วยเพราะเขาส่องดูกระจกตั้งนานแล้วพูดว่าดูดีจริงๆนะละแต่เดี๋ยวนะช่วยถ่ายรูปส่งให้แม่ฉันหน่อยได้มะเพราะว่าท่านอ่ะซื้อเสื้อผ้าทั้งหมดให้ฉันอ่ะก็ฮะ นี่เขาต้องให้แม่อนุมัตก,ก่อนซื้ออะไรก็ตามด้วยเหรอโหแต่ว่าฉันก็ถ่ายรูปให้นิดหน่อยแล้วส่งไปให้แม่เขาทั้งคู่ก็แชทคุยกันก่อนเขาจะเงยแล้วบอกฉันว่าโอเคแม่บอกว่าให้เธอซื้อให้ฉันนะฉันเหรอฉันเบิกตากว้างใช่แม่บอกว่าเธอเป็นคนเลือกนี่เธอก็ต้องซื้อให้ฉันสิเดี๋ยวไรนะฉันช็อกไปแวบนึงเลยอะหมดคำพูดจะพูดเลยก็ทำได้แต่จ้องเขา ก่อนจะตัดสินใจเดินจากมาแคลเป็นอะไรแดนวิ่งตามฉันมาแต่ว่าฉันเมินเขาโอเคฉันยอมรับเลยว่าหลังเดทกันสองสาครั้งก็รู้ชัดเจนเลยว่าเขาเป็นลูกแง่ติดแม่แต่หลังจากนั้นฉันก็บอกว่าเขาคงรักแม่ตัวเองแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้หลังจากนั้นฉันก็เลยเฉยชาใส่เขาและเขาก็ไม่ยอมเลิกตอแยฉันแล้วเขาก็บอกว่าอยากพาฉันไปเที่ยวไปเลี้ยงข้าวในร้านอาหารร้านโปรด ฟังดูดีฮะเขาน่าจะสำนึกอะไรได้แล้วละมั้งก็เลยอยากชดเชยให้ฉันเราจับมือกันเดินไปร้านอาหารก่อนจะเห็นร้านรองเท้าและตู้โชว์หน้าร้านมีบูธคู่สวยโชว์อยู่โอ้ฉันเป็นผู้หญิงแถมนี่ก็ววันเกิดฉันฉันดึงแขนแดนแดนนี่ดูสิฉันชี้ที่บูธคู่นั้นอยากได้อ่ะฉันยิ้มว้างไปถึงใบหูโอเคแดนตอบกลับอย่างกระด้างฉันหุบยิ้มทันที แบบว่านี่สุดยอดของขวัญวันเกิดเลยนะโอ้ผู้หญิงอย่างฉันต้องขอของขวัญเองแล้วเหรอทำไมแดนยักษ์ไหลเธอชอบนี่ฉันเปล่าฉันหน้าแดงจัดด้วยความโกรธแต่วันนี้มันวันเกิดของฉันนะแดนเกาหัวแล้วฝืนยิ้มโทษนะที่รักเมื่อคืนฉันใช้เงินค่าขนมไปซื้อเกมหมดแล้วก็ฉันก็เลยถังแตกแล้วเฮ้ยฉันเยาะเขา ไม่ไปขอแม่นายล่ะแต่เขาก็โกรธขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงนี่เธอเป็นฝ่ายที่รวยกว่านะทำไมเอาแต่ขอให้ฉันซื้อของให้ล่ะฮะพอแล้วฉันสั่งให้เขาหยุดฉันไม่เคยพบไม่เคยคบกับใครที่แย่เท่านายเลยรู้มะโตจะตายอยู่แล้วนะหยุดวิ่งไปหาแม่ทุกครั้งที่ลืมวิธีใช้การน้ำร้อนหรือแตะมุมตู้สักทีเถอะแล้วทำไมโตป่านนี้ยังของเงินค่าขนมอยู่อีกล่ะฮะพอกันที จากนั้นฉันก็เดินจากมาโดยที่ไม่ฟังเขาพูดต่อละเหลือเชื่อเกินไปแล้วคิดดูนะกลับบ้านเกิดมาแล้วเจอไอ้เด็กติดแม่ทันทีแบบนี้เนี่ยแต่เอาเหอะอย่างน้อยฉันก็หลุดพ้นได้สักทีละเวลาผ่านมาสองสามอาทิตย์แล้วแต่ฉันคิดถึงแดนทีไรก็โกรธจ,จัดทุกทีนั่นแหละเฮ้ยฉันต้องหยุดคิดแล้วไปใช้ชีวิตสักหน่อยละฉันก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทชื่อว่าฟิลิปและนัดเขาที่บาร์ของเพื่อนหนุ่มคนหนึ่งที่ไว้ใจกัน ยิ้มหน่อยหน้าเธอเขาแย่ oh <yeah. S 1> รู้แล้วว่าจะทำให้เธอยิ้มออกได้ยังไงกลุ่มเล่นเกมของเราเจอเพลยเยอร์โคตรตลกมาแค่พูดสรรเสริญเยินยอใส่เขานิดหน่อยหมอะน,น่นก็ซื้อไอเทมใหม่ๆใ,ให้เราแล้วแล้วทุกครั้งที่เรานัดไปปาร์ตี้กันหลังแข่งชนะไออ่อนนั่นก็เลี้ยงทั้งทีมเลยอย่างน่าใหญ่ฉันแย่ดีแล้วหนะ้าแฟนเก่าฉันถ้าใจปั้มแบบนั้นก็คงดีก่อนฉันจะกรอกตาเขาไม่เคยจ่ายเงินสักแดงก็ จะซื้อทีก็ต้องให้แม่อนุมัติก่อนด้วยนะฟิลคำได้วยความแปลกใจเฮ้ยไอออนนั่นก็เหมือนกันเขาขิงว่าถึงจะถังแตกแม่เขาก็ปิ๊งไอเดียว่าจะจับคู่เขากับสาวรวยๆจะได้มีเงินใช้ไงเดี๋ยวนะฟังดูแปลกๆนะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยจากนั้นฟิลิปก็ชี้ไปที่ทางเข้าบาร์อา้าวายาจริงๆก่อนจะแตะบาร์ฉันสันหลังฉันเย็นวาบก่อนจะสูดหายใจเข้าลึกๆ แล้วหันไปเจอว่าคนคนนก็คือแดนและโหเขามีแฟนใหม่แล้วเหรอฉันรีบหาข้ออ้างแล้วชิ่งก่อนที่ทั้งคู่จะเห็นฉันคืนนั้นฉันหยุดคิดถึงแฟนใหม่ของแดนไม่ได้เลยสิ่งที่แดนกับแม่เขาคิดมันไม่ต่างอะไรจากการต้มตุน๋นก็ฉันเลยนัดเจอฟิลที่ร้านอาหารแล้วก็เล่าเรื่องระหว่างฉันกับแดนพร้อมบอกว่าเป็นห่วงแฟนใหม่ของเขามาก ฟิลิปอาสาช่วยแล้วบอกว่าจะลองหาข้อมูลเพิ่มให้ดูผ่านไปสองสามวันเขาก็รายงานเรื่องที่รู้มาปรากฏว่าแดนกับแม่เรียนรู้จากฉันแล้วครั้งนี้กับแฟนสาวคนใหม่ลิซซี่เขาเดินเกมอีกแบบหนึง่งแดนโดนแม่สั่งให้ถ่ายรูปส่วนตัวของลิซซี่แล้วเวลาที่เธอไม่ยอมซื้ออะไรให้ก็ให้เขาขู่ว่าจะปล่อยรูปนี้ลงเน็ตพระเจ้าน่าคลื่นไส้เป็นบ้า เธอคนนี้ต้องติดแหนและโดนสูบเงินจนหมดตัวแน่ๆเลยอ่ะนี่มันขู่กันโชครัพย์ชัดๆและฉันเป็นคนหยุดมันเองนี่แหละไม่นานนะฉันก็เจอลิซซี่ในเน็ตฉันทักแชทไปหาเธอบอกว่าฉันอยากช่วยและนัดเจอกันต่อหน้าหลังจากที่เธอได้รู้ความจริงลิซซี่ก็ร้องไห้ออกมาฉันปล่อยให้รูปพวกนั้นหลุดไม่ได้ฉันเลยต้องเป็นแฟนของเขาต่อและจ่ายค่าทุกอย่างให้ เธอใช้น้ำตาที่อาบแก้มฉันต้องไปยืมมากตอนนี้รวมดอกเบี้ยแล้วฉันเป็นหนี้เขาป่าไปเป็นพันๆเหรียญแล้วก็ยังไม่กล้ารี้กรองอะไรเลยด้วยมาจบเรื่องนี้กันเถอะฉันเอามือทุบโต๊ะเข้มแข็งไว้นะลิซซี่ฉันจะช่วยเธอเองวันต่อมาฟิลิปกับฉันพาลิซซี่ไปเล่าเรื่องให้พ่อแม่ฟังมันแย่มากแม่ของเธอเริ่มฟุ้งไฟและพยายามยกมือปิดหน้าส่วนพ่อของเธอก็โมโหไม่มีใครทำลูกสาวฉันแล้วจะรอดไปได้หรอกนะ ฟิลิปตอบกลับใช่ครับพวกคนชั่วต้องรับโทษแน่ๆเราใช้เวลาที่เหลือในวันนั้นรวบรวมหลักฐานรวมถึงข้อความข่มขู่ที่แดนส่งให้เธอและใบเสร็จค่าสิ่งของฟุ่มเฟือยทั้งหมดที่เขาบังคับให้เธอจ่ายให้จุจๆลิซซี่ก็ได้รับข้อความจากแดนมีร้านอาหารแพงๆที่ฉันอยากไปอ่ะที่รักคืนนี้พาไปหน่อยสิไม่อย่างนั้น่รักนะจุ๊บๆลิซี่ตอบตกลง จากนั้นเมื่อรู้ว่าแดนไม่อยู่เราก็ไปที่บ้านเขาเรานั่งคุยกับแม่ของเขาทันทีที่เธอให้เราเข้าบ้านเธอกลัวมากและยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนไม่มีงานทำและพ่อของแดนเป็นคนหาเลี้ยงพวกเขาผลคือเธอเลี้ยงแดนแบบตามใจจนเสียคนและทำให้พ่อของเขาลาคาญก็เลยหนีไปจากนั้นเธอก็พูดอย่างเศร้าเขาไม่บอกอะไรฉันเลยเขาทิ้งข้อความไว้ให้แดนแค่ดูแลตัวเองกับแม่ด้วยนะ ฉันรู้ว่าแดนเศร้าแน่ๆที่ไม่มีของดรูๆใช้ฉันก็เลยบอกให้เขาไปหาแฟนรวยๆมาเลี้ยงและครั้งนี้เธอมองฉันและลิซี่จะได้มั่นใจว่าเธอจะไม่หนีไปไหนแน่นอนมีเสียงเคาะประตูบ้านเธอมองเราอย่างเกรงๆกก่อนจะเดินไปเปิดประตูเราเดินตามไปก็เห็นตำรวจสองคนเข้าจับกุมเธอเธอร้องไห้โหออกมาระหว่างโดนนำตัวไปเธอคิดว่าตัวเองเป็นแม่บังเกิดกล้าวที่ทำทุกอย่างเพื่อลูกชายแต่ความจริงแล้ว เธอกลับทำเพื่อลูกผิดทางเธอเข้าคุกไปตามระเบียบและบ้านก็โดนขายเพื่อจ่ายหนี้สินของลิซี่ส่วนแดนนี่หนุ่มติดแม่ผู้สมรู้ร่วมคิดเขาต้องไปทำงานเพื่อชดใช้ให้สังคมนี่แบบนี้ดีกับเขาแล้วนะเพราะใน,นที่สุดเขาก็จะได้รู้ว่าการทำงานหนักเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮึโชคดีมากๆเลยค่ะที่ลิซี่ค่อยๆฟื้นตัวจากเหตุการณ์สะเทือนใจนี้ได้พร้อมกับมีรักใหม่กับเอ,อ่อฟิลิปอะเอ,อื ส่วนฉันนั่นเหรอก็ยังโสดอยู่นะแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันไม่รู้สึกเหงาแล้วเพราะฉันมีเพื่อนดีๆอีกอย่างแบบนี้จะได้ไม่มีผู้ชายคนไหนมาหลอกก่อกินด้วยนะไงฉันเองข่านแดนซี่แต่ว่าตอนนี้ฉันปลอมตัวเป็นแฟดของฉันที่พัดพลาดกันไปนานที่ชื่อว่าแกบบี้หลังจากที่เจอเธอตอนนี้เธอใช้ชีวิตแบบฉันที่ชนบท ส่วนฉันก็ใช้ชีวิตแบบเธอในเมืองใหญ่วันหนึง่งฉันแอบชอบพี่ชายบุญธรรมของเธอเจเดนแต่เพื่อนสนิทของแกบบี้ชื่อแคดี้อยากให้ฉันเป็นแม่สื่อจับคู่พวกเธอน่าเสียดายสุดๆเลยเนาะแคดี้ขยันขย้อยฉันชวนเจเดนมาติวหนังสือที่บ้านวันเสาร์หน่อยข้ออ้างของเธอคือเธอมีสอบฟิสิกส์ใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นฉันเลยไปขอให้เขาช่วยเธอด้วยเสียงสดใสดสุดๆที่ทำอาเทนไม่ไหวซึ่งน่าแปลกใจที่เขามองว่าเป็นไอเดียที่ดี เธอน่าจะอยู่ด้วยนะถ้าในการสอบรอบหน้าเธอได้เอฟมาอีก e, คงจะแย่ใช่ไหมล่ะโอ้โหเจเดนน่ารักสุดๆไปเลยทำไมแกปี้ถึงไม่ชอบเขากันนะดังนั้นตามแผนคือตอนบ่ายสามโมงเจดีมาหาที่บ้านในชุดเดรสเปิดไหล่สุดเปรีย้ยวจิตยังกับว่าจะไปเที่ยวกังคืนเลยล่ะเมื่อเจเดนเห็นเธอเขาก็ขำแล้วพูดโอ้แต่งสวยเตรียมไปไหนเหรอ เคดี้หน้าแดงพร้อมกับยิ้มตอบแต่ยังไม่ทันเธอจะพูดต่อฉันกลับพูดแทรกเคดี้กลัวว่าติวฟิสิกส์จะจืดไปหน่อยก็เลยช่วยเพิ่มสีสันให้เจเดนหัวเราะแล้วบอกให้เราตามเขาขึ้นไปเรียนที่ชั้นบนแคดีดูไม่ชอบใจกับการแถสดของฉันเธอก็เลยทำหน้าบูดใส่แล้วพูดนี่พูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยแต่ฉันก็โชว์นิ้วโป้งคู่ให้เธอทำทีว่าเป็นแม่สื่อเบอร์นหนึ่งเลย เรานั่งกันที่โตะเรียนแล้วเจเดนก็เริ่มอธิบายวิชาฟิสิกส์ให้ฟังง่ายจะตายไปแต่ว่าเคดี้ขยับตัวเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วก็แกล้งถามคำถามโงงๆระหว่างเล่นผมของตัวเองฉันบอกเลยนะว่าเธอจงใจม้วนผมเล่นแต่ที่เรียนแล้วไม่รู้เรื่องเนะ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นของจริงฉันทนแกล้งโง่ไม่ไหวแล้วก็เลยเสนอหน้าเข้าไปอธิบายให้ซึ่งเจเดนดูประทับใจด้วยโอเคสนุกดีนะเนี่ย เคดีมองแรงใส่ใฉันแกบบี้เธอมีทำเล็บตอนห้าโมงปะพร้อมกับเตะขาฉันใต้โต๊ะอยู่เธอวันนี้เธอเก่งขึ้นนะเจเดนยิ้มย่อให้ฉันทำเล็บตอนไหนก็ได้แต่ถ้าติดเอฟเธอโดนเฉ่งแล้วละ่ะและฉันก็ไม่อยากเห็นด้วยแล้วเขาก็พูดกับเคดีพวกเธอน่าจะช่วยๆกันเรียนนะแล้วเราก็กลับไปเรียนต่อ ฉันมองออกเลยว่าแคดี้หัวเสียแค่ไหนเพราะว่าเธอขย่าม,มุมสมุดซะยับยู่ยี่เลยฉันแอบ,บนึกฉลองชชยชนะอยู่ในใจแต่มือถือก็ดังขึ้นดีแลนนี่เองน้ำเสียงฟังดูโกรธมากเระเจ้าช่วยฉันลืมเรื่องเด็ดวันนี้ที่แก๊บบี้บอกเอาไว้สนิทเลยละ่ะนัดที่ร้านอาหารรู้เพื่อฉลองครบรอบหกเดือนโธเอ้ยฉันไม่อยากไปเดทกับดีแลนแล้ก็ปล่อยให้เจเดนไว้กับเคดี้แบบนี้หรอกนะอ้อ แต่ฉันจะทาให้แก๊บบี้เสียใจไม่ได้ก็เลยรีบไปเปลี่ยนชุดฉันหยิบของขวัญที่เธอซื้อให้เขาแล้วออกไปฉันไปถึงหน้าร้านอาหารก็เจอเขายืนอยู่นอกร้านดูหมุนหงิดทีเดียวฉันเลยหาข้ออ้างขอโทษนะที่รักฉันอยากสวยให้เธอชมนี่นาะแล้วก็จูบแก้มเขาทีอีรอบนี้เขาโดนเขาฉุนกว่ารอบก่อนอีกอะในร้านตั้งแตงจดจ่อกับเมนูจะได้ไม่ต้องคุยกับเขา ฉันไม่อยากทําความรักของแฝดฉันพังแต่ฉันไม่มีอะไรเหมือนกับเขาเลยทันใดนั้นมือถือของเขาก็ดังเดี๋ยวนะนั้นเพลงยังบลัดเหรอโทษทีตัวเองพอดีว่าลืมเปิดระบบซันนะ่ะฉันชอบยังบลัดนะเพลงนั้นติดหูมากๆเลยเราน่าจะทำติ๊กตอกเพลงนี้ด้วยกันเขามองฉันแปลกๆแต่ว่าเธอไม่ชอบเพลงแบบนี้ไม่ใช่เหรอฉันรีบคิดแล้วก็ตอบไป ฉันว่ารสนิยมเพลงของนายน่าจะติดฉันหมด้วยแนะ่เขาดูดีใจสุดๆก่อนจะจับมือฉันซึ่งทำให้ฉันตกใจนิดหน่อยแต่การคุยกันก็คุ้นเคยดีหลังจากนั้นฉันก็รู้สึกสะดวกใจกับเขามากขึ้นโอเคแม้เขาจะแต่งตัวและทำผมแบบนั้นแต่เขาก็เป็นคนที่น่ารักเลยทีเดียวและชัดเจนว่าเขาแคร์แกบบี้มากจริงๆเราสนุกกันมากแล้วเขาก็มาส่งฉันที่บ้านและแน่นอนว่าเหมือนกับคู่ไหนๆที่ไปเที่ยวกันมา เขาก็น้มตัวลงเตรียมจูบฉันเริ่มแตกตื่นอีกครั้งขอบอกคุณเลยนะว่าฉันไม่เคยมีจูบแรกเลยและฉันก็ไม่อยากมีกับแฟนแฝดตัวเองอีกด้วยนะฉันจูบแก้มเขาอีกครั้งแล้วก็แกล้งไอพีทีนึงบอกกับเขาว่าวันก่อนไม่สบายยังไม่หายดีเพราะว่าเขาจะติดไปด้วยเฮ้ออยโชคดีที่เขาเชื่อเพราะว่าเขาขยับมาจูบหน้าผากฉันแล้วก็บอกฝันดีเฮ้ยหนักหน่วงจริงๆเลยวันเนี้ย ฉันทิ้งตัวลงกับเตียงแล้วก็โทรหาแกบบี้เพื่ออัปเดตแต่แคดี้ก็โทรมาเธอคร่ำครวญใสใ่ฉันที่ไม่ได้ช่วยเรื่องเดทอะไรเลยแล้วเธอก็สั่งให้ฉันนัดใหม่เพื่อชดเชยให้งั้นนัดติวคณิตอีกรอบดีไหมอ่ะฉันแนะนําไปได้วยความกระตือรือร้อนเป็นศูนย์ไม่เอาอ่ะฉันเหนื่อยติวแล้วแกบบี้วันนี้เธอช่วยอะไรฉันไม่เห็นได้เลยนี่เป็นโอกาสแก้ตัวนะฉันเชื่อใจเธอ และเธอก็วางสายไปปล่อยให้ฉันจนหนทางฉันเลยโทรขอคำปรึกษากับแกบบี้และเธอบอกให้ฉันจองเดทที่ร้านอาหารโปรดของเจเดนหรืออะไรก็ว่าไปจากนั้นแกบบี้คงจับได้ว่าฉันดูไม่ค่อยอยากทำนะักก็เลยพูดเสริมโทรแนนซี่ฉันรูว่าแคดี้ท่าทางเหมือนนางวีนแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวและทิเดียวนะแถมยังเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันเสมอมาด้วยนะเพราะงั้นเธอช่วยทำให้สมหวังทีอโอเค งั้นฉันก็ต้องเป็นแก๊บบี้มากกว่าแนนซี่สินะเพราะว่าเคดี้ควรได้เพื่อนสนิทที่พักดีและใส่ใจดังนั้นฉันเลยจองร้านอาหารส่งเวลาและโลเคชันให้เคดี้แล้วบอกกับเจเดนให้รู้และตอนนี้ฉันก็ต้องถอยไปนั่งเฉยๆปล่อยให้ทั้งคู่ไปคือว่าฉันทําอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมใช่ว่าฉันจะตามติดทั้งคู่สักหน่อยอืมแต่ใช่สุดท้ายแล้วฉันก็ทําอย่างนั้นจริงๆนั่นแหละฉันไม่ได้ตั้งใจนะ แต่แค่คิดภาพทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วมันทําให้ฉันแทบบ้าเลยฉันเลยลุกขึ้นเอาตัวเองยืนแนบชิดกับเสาร้านอาหารพยายามแอบตามดูทั้งคู่แต่ว่าจู่ๆก็มีคนโยนผ้ากันเปื้อนมาให้กับฉันนี่เธอทำอะไรอยู่ร้านอาหารคนแน่นขนาดนี้แต่กลับมายืนจีบสาวอยู่เหรอฮะรีบๆย้ายก้นของเธอไปทำงานได้แล้วไปฉันหันไปเจอบริการคนที่คุยกับฉันรีบรุดไปรับออเดอร์เพิ่มเดี๋ยวก่อนนะ เขาคิดว่าฉันเป็นพนักงานร้านเหรอเพราะว่าชุดฉันมันกับเครื่องแบบเนี้นะถ้าง,งั้นก็มาสนุกกันเลยฉันรีบสวมผ้ากันเปื้อนลดหมวกลงแล้วก็ดูดฝุ่นแถวๆช่องรับอาหารพยายามหาออเดอร์ของเจเดนกับแคดดี้นี่ไงเอาล่ะเพิ่มความแซ่บให้กับราดิโอของแคดดี้สักหน่อยไม่นานอาหารของพวกเขาก็เสริร์ฟและแคดดี้ก็เดิมไอหลังจากที่ชิมอาหารที่สั่งไป <c oughs> แต่ว่าผิดแผนเพราะนั่นเป็นโอกาสให้เจเดนได้ดูแลเธอมากขึ้นซะง,งั้นเขาเอาซ่อมจิ้มสเต็กแล้วก็ป้อนให้แถมยังเห็นที่เธอน้มตัวลงไปกินอาหารที่เขาป้อนด้วยจากนั้นเมื่อฉันเห็นบริกรเดินเอาของหวานที่ทั้งคู่สั่งไปเสิร์ฟให้ฉันก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็วิ่งตามไปบอกว่าเดี๋ยวนะต๊ะสิบเจ็ดขอเปลี่ยนช็อกโกแลตเค้กเป็นชีสเค้กเนยถั่วค่ะเพิ่งบอกมาเมื่อกี้เองแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนออเดอร์โดยไม่สงสยัยแคดดี้ดูจะเกลียดเนยถั่วมากๆ เธอบอกให้ทุกคนรู้เอาไว้ทุกครั้งที่เราไปกินข้าวกันส่วนเจเดนนั้นชอบกินแซนด์วิชยมเนยถั่วถ้าทําแบบนั้นเขาก็จะเห็นว่าเธอจุกจิกกับเรื่องกินขนาดไหนนั่นเองหลังจากนั้นฉันก็วนอยู่ที่มุมร้านแซงเช็ดโต๊ะอยู่ใกล้ๆพวกเขาเพื่อจับตาอย่างใกล้ชิดและตามคาดเคดี้ลุกพรวดขึ้นมาจากนั้นเธอก็ตะโกนต่อว่าบริกรอย่างหนักน่วงหลังจากที่ดมเค้กไปฟืดเดียวเท่านั้น บริกรทำหน้างงสุดๆแล้วก็มองไปรอบๆร้านเหมือนกับหาอะไรสักอย่างทันในนั้นเขาก็ชี้มาที่ฉันนี่เธอแน่ใจเรื่องออเดอร์ใช่ไหมเธอเป็นคนบอกว่าโตนี้เปลี่ยนเค้กนี่นะฉันนิ่งไปเลยเพราะว่าสายตาคนทั้งร้านจ้องฉันแกบบี้นี่มันไม่จริงใช่ไหมเนี่ยทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้เนี่ยฮะแคดดี้พุ่งมาหาฉันเธอ เธอน่าจะรู้ว่าฉันแพ้ถั่วที่สงขนาดไหนฉันนอนโรงพยาบาลได้เลยนะฉันไม่รู้จักคนอย่างเธออีกแล้วแล้วเธอก็เดินจากไปพระเจ้าช่วยฉันไม่รู้จริงๆฉันไม่คิดจะทําให้เคดี้เป็นอันตรายสักหน่อยเจเดนรีบคิดเงินแล้วก็หันมาดุฉันกลับบ้านเลยระหว่างทางเขาไม่พูดอะไรสักคําเขาเดินตรงเข้าห้องตัวเองแล้วปิดประตูดังครอมฉันยืนอยู่นอกห้องแล้วก็ขอโทษเขาไม่ยอมหยุด ในที่สุดเขาก็ยอมเปิดออกมาตว่าใส่ฉันเธอเป็นอะไรเนี่ยพ่านี้เธอแปลกเกินไปแล้วนะเอ,อ่อฉันขอเทอนะฉันไม่ตั้งใจฉันคิดว่าเธอเปลี่ยนไปดีขึ้นแล้วนะแต่อ๋อเธอก็ยังเป็นเด็กเดือเอาแต่ใจเหมือนเดิมเลยทำอะไรโดยไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนเสมอไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะมันเป็นอุบัติเหตุอะฉันอ๋อจริงเหรอแล้วมันเป็นแบบไหนล่ะแบบว่าฉัน แอบชอบนายมาตลอดเจเดนฉันทนเห็นนายกับสาวอื่นไม่ได้แล้วอะนี่เธอบ้าไปแล้วเหรออย่ามาพูดจาล้อเล่นแบบนี้นะแกบบี้เธอเป็นน้องฉันไม่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่แกบบี้ฉันเป็นแฟนของเธอแดนซี่และเขาบอกไว้ก่อนว่าแกบบี้กับฉันไม่ใช่พี่น้องแท้ๆของนายด้วยนะเจเดนมองฉันอ้าปากค้างแล้วฉันก็รู้สึกว่ามีมือมาวางบนไหล่แกบบี้ ลูกพูดว่าอะไรนะแม่นั่นเองเธอดูอึ้งมากๆแถมน้ำตาย,ยังคลอเบ้าอีกด้วยนะพวกเราไปชมครอบครัวกันฉุกเฉินซึ่งฉันเล่าเรื่องบังเอิญที่เจอกับแกบบี้ให้ฟังทั้งสลับตัวและเธอก็เชื่อว่าตัวเองเป็นลูกเลี้ยงเพราะว่าพ่อแม่รักเจเดนมากกว่าดังนั้นเธอเลยอยู่กับพ่อแม่แท้ๆที่ชนบทอยู่จะบอกว่าพวกท่านช้าก,ก็ยังเบาไปแล้วแม่ก็พูดกับฉันพร้อมจับมือลูกจะ๊ะ ได้เวลารู้ความจริงแล้วล่ะแล้วท่านก็เล่าว่าเมื่อ12บสองปีก่อนระหว่างปิกนีก้กับครอบครัวฉันเดินหลงไปคนเดียวแล้วก็หายไปเลยพวกท่านตามหาแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลแต่ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาหาพวกท่านแล้วพ่อพูดอีกด้วยว่าท่านไม่ได้รักเจเดนมากกว่าพวกท่านแค่แคมงวดกับแกบบี้เพราะว่าเธอดือ้อแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนนะมันเจ็บนะที่ลูกคิดว่าเรารักเธอน้อยลงนะ่ะ แล้วถอนหายใจแม่หันมาหาฉันประคองใบหน้าด้วยอุ้งมือพระเจ้าช่วยโทแอบบี้ลูกไม่อยากเชื่อเลยว่าลูกกลับมาหาเราแล้วนะแอบบี้งั้นชื่อฉันก็คืออบิีเแกลงั้นเหรอฉันสะอื้นเลยทุกอย่างมันสะเทือนอารมณ์มากพวกเราทั้งกอดกันแล้วก็สะอื้นเยอะมากมันน่าตื่นตันสุดๆเลยงั้นไปรับแฟนของลูกมากันดีไหมพ่อแปะบาดฉัน แล้วก็บอกให้ทุกคนไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าเราจะออกเดินทางกันในทันทีตอนนั้นปาเข้าไปสี่ทุ่มแล้วแต่ว่าเรื่องนี้รอไม่ได้ระหว่างทางฉันเริ่มใจเย็นลงแล้วและรับรู้ถึงความจริงแล้วได้มองหน้าทุกคนดีๆงั้นนี่ก็คือพ่อแม่จริงๆสินะและแปลกใจที่เจเดนก็เป็นพี่ชายแท้ๆด,ด้วยโหน่าอายจริงๆเลยฉันหยิบมือถือขึ้นมาและแชทบอกแกบบี้ว่าจะไปหาแถมไม่ลืมบอกเลยว่า เธอต้องไม่เชื่อแน่ๆเลยว่าทางนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะฉันคิดว่าเธอคงจะโทรกลับมาทันทีแต่ว่าเธอกลับตอบแค่ว่าฉันว่าฉันเชื่อแน่ๆแหละฮะเราไปถึงบ้านฉันและพ่อแม่ก็พุ่งมาหาและกอดฉันเอาไว้ปรากฏว่าพวกท่านรู้แทบเป็นทันทีเลยว่าแกบบี้เป็นฉันปลอมตัวมาแต่เธอยังดูสนุกกับชีวิตบ้านไร่มากๆทำให้เธอได้อยู่ต่ออีกสักหน่อยก่อนที่จะบอกกับฉัน ขอโทษนะแนนซี่แต่ไม่นานนักพ่อกับแม่ก็จับโป้ได้แล้วเพราะว่าเห็นลูกสาวตัวเองเดันทอดไข่ดาวไม่เป็นซะงั้นนะสิและทุกคนก็ขำพวกเรานั่งเบียดกันที่โต๊ะอาหารแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างโหซึ้งจนน้ำตาไหลอีกแล้วเนี่ยฉันว่าเราร้องไห้กันท่วมทะเลสาบแล้วนั่นเนี่ยและดีมากที่ได้เจอกับพ่อแม่ของฉันแม้ว่าพวกท่านไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆแต่พวกท่านก็รักและดูแลฉันอย่างดีแม้จะขัดสนเรื่องเงินทอง ตอนนี้เรากลับมาเจอกันและฉันก็ย้ายเข้าเมืองพร้อมกับแก๊บบี้แล้วก็ไปเรียนหนังสือด้วยกันฉันยังแวะไปที่บ้านชนบททุกสัปดาห์และใช้เวลาด้วยกันเต็มที่กับพ่อแม่บุญธรรมของฉันซึ่งแก๊บบี้ก็รักพวกท่านพอๆกับฉันเลยละ่ะและเป็นเพราะพ่อแม่แท้ๆของเราตอนนี้พวกท่านก็เลยได้ที่ดินทำได้อย่างที่ฝันเอาไว้แล้วทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสุดๆและฉันก็มีความสุขมากยกเวน้นแค่เรื่องที่น่าแตกกับเชเดนเท่านั้นแหละ พอคิดๆแล้วฉันนี่มันโง,ง่จริงๆเอาไวร้รอบหน้าฉันจะช่วยแคดดี้ดีๆนะเพราะเอาจริงๆนะทั้งคู่เหมาะสมกันทิเดียวเลยแต่เธอต้องเป็นแม่สื่อให้ฉันกับหนุ่มน่ารักคนอื่นด้วยแล้วในที่สุดก็ได้ออกจากที่อัปมงคลน,นี่สักทีขอบอกเลยนะว่าแช่ห้องขังกับพวกผู้ชายเสียงดังตัวเหม็น อารมณ์บูดเป็นโหลเนี่ยไม่สนุกเลยไงก็ช่างผมเป็นอิสระเสรีเหมือนนกแล้วอืมไม่มีใครมารับผมกลับเลยฮะดูท่าคงต้องโทรหาแม่แล้วผมใช้เวลาแป๊บหนึง่งทำความคุ้นเคยกับมือถือของตัวเองโอ้ผ่านมาสี่ปีโชคดีแค่ไหนแล้วที่ผมไม่ได้กลายเป็นคนบ้าขาเป๋ไปซะก่อนผมติดคุกยังไงน่ะเหรอตลกสิ้นดีผมก็แค่ขโมยของมาจากโกดังที่สองที่แล้วก็เอาไปขายเรื่องใหญ่ที่ไหนไงแม่ นิโคลลูกแม่เองพ้นโทษแล้วและช่วยมารับผมกลับที่ผมพูดทันทีที่ได้ยินเสียงแม่โคโอ้แม่นี่แกรู้ตัวไหมว่าทิ้งภาระอะไรให้แม่แกบ้างพ่อผมนี่ทำตัวเวอร์เก่งจริงๆแต่ผมก็ต้องหาที่ซุกหัวนอนก็ต้องรับมือไปแต่พ่อแม่เอาหน้าผมยังเป็นลูกในไส้นะทำใจเห็นลูกตัวเองนอนกับหนูท่อลงเหรอพ่อเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเข้มอยู่ได้แค่สองสามอาทิตย์เนาะ และนี่ก็เพื่อแม่แก่ทั้งนั้นใจหลายครับพ่อเด็ดมากครับโอเชพ่อแม่ผมเนี่ยสั่งได้ดังใจนี่แหละชีวิตผมเล่นเกมทั้งวันแล้วปาร์ตี้ทั้งคืนแล้วคืนนึงผมก็เตรียมพร้อมจะไปเจอเพื่อนชื่อมุสแม่ก็บอกว่ามีคนส่งพิซซ่ามาหาหน้าประตูแล้วผมตะโกนบอกท่านไปออกไปให้ผมก่อนนะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะจ่ายผมตตังหล่อเสร็จแล้วแล้วบอกเลยว่าผมดูเฟี้ยวมาก ผมลงไปในครัวและหยิบพิซซ่าชิ้นหนึ่งพ่อนั่งหลีตามองผมพร้อมรายงานในมือถ้าแกไม่มีเงินใจใยพ่อว่าแกอย่าสั่งมันเลยท่านมองพิซซ่าในมือผมแม่เดินมาข้างหลังพ่อแล้ววางมือบนบ่าท่านคุณคะให้เวลาลูกหน่อยลูกยังปรับตัวกับชีวิตน,นอกคุกอยู่เลยขอบคุณครับแม่น่ารักจังเลยผมจูบแก้มท่านด้วยปากที่เละพิซซ่าอ่มขอตั้งแม่หน่อยได้ไหมครับ พ่อสายหน้าแล้วถอนใจส่วนแม่ก็เดินไปที่กระเป๋าตังค์แล้วส่งเงินให้ผมนี่มีเวลาหางานแล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองผมถืดหนะ้าตอนนี้ผมมีเวลาสี่ปีต้องชดใช้ย้อนหลังแนะ่ครั้งหนึ่งผมยืมรถพ่อสามารถว่าดื่มเบียร์แค่ไม่กี่แก้วแต่โลกก็วูบวูเบอร์เบอรไปหมดรู้ตัวอีกทีผมก็เอารถไปจิ้มสวนหน้าบ้านของเพื่อนบ้านโอ้ผมลืมตาขึ้นมาในเช้าวันถัดมาพร้อมอาการปวดหัวแทบแตก ผมเลยอยากได้กาแฟดำและเบคอนตามจานแต่กลับได้แสนตาอาฆาตของพ่อแทนทั้งที่คิดว่าแกเหลวไหลได้มามากพอแล้วแกก็เอารถพ่อไปโดยที่ไม่ขอและมเมาหัวราน้ำแถมขับรถชนกุหลาบสสยรักของกอรเรียอีกย็นหน้าพ่อเดี๋ยวผมก็แก้ให้หน้าผมพูดพร้อมกับรื้อตู้เย็ยนหาของกินแกไม่ได้จ่ายค่าเสียหายก็พูดได้เราตัดสินใจแล้วแกมีเวลาเก็บของออกไปหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวก่อนนะผมไม่มีที่ไปเลยนะ อยู่กับมูสไม่ได้ด้วยเพราะเขาก็นอนในโรงรถของพี่สาวอยู่และผมไม่รู้จักใครแล้วทำยังไงเนี่ยเออผมต้องใจเย็นก่อนผมเลยหยิบมือถือออกมาแล้วถ่ายแอปหาคู่แล้วก็เจอสาวผมบอนสดสวยชื่อทรูดี้เธอแก่กว่าผมหน่อยแต่ครอบครัวเธอร่ำรวยแถมยังมีธุรกิจส่วนตัวด้วยนอกจากนี้เธอยังแซ่บกว่าพริกทั้งสวนอีกแต่ก็รูปเธอดูตแตกๆไปหน่อย แต่คิดว่าเทรเลโโทคงกำลังมาดูเหมือนผมจะได้ทั้งสองอย่างรักและเงินผมหน้าตาดีแต่เพราะผมชอบดื่มเบียร์และกินพิซซ่าและไม่ได้ชอบออกกำลังกายหุ่นผมเลยไม่เป๊ะนะักแต่ผมต้องทำให้เธอสนใจผมก็เลยบอกเธอว่าผมตัวสูงมีซิกแพดแน่นๆที่เพิ่งเรียนจบแล้วกำลังมองหาผู้หญิงที่มีสมองและความสวยเธอคนนี้คุยง่ายเลยทีเดียว เธอส่งรูปที่เพิ่งซื้อมาให้ผมอย่างมือถือนาฬิกาแพงๆและเสื้อผ้าแบรนด์เนมพร้อมกับสัญญาว่าถ้าเราเริ่มคบกันจริงๆังแล้วเธอจะซื้อทุกอย่างที่ผมอยากได้ยอดเลยหลังแรกรูปกันและดูผ่านบทสนทนาแสนล้ำค่าทรูดี้ก็หลงผมแล้วเธอก็ส่งข้อความมาบอกว่าโครฉันรู้จักคุณได้ไม่นานแต่ฉันรู้ใจตัวเองแล้วฉันรักคุณจุ๊บโอเคจัดว่าเร็วมากๆแต่เยี่ยม ผมถูกหวยแล้วน่าบางทีเธออาจกโกหกเรื่องหน้าตาด้วยแต่ไม่สำคัญหรอกเธอรวยออกผมเลยตอบเธอผมรู้หนะ้ารักเหมือนกันนะจุ๊บเรารีบนัดเจอตัวกันเป็นๆทันทีพวกเรานัดใส่ชุดเหลืองกันผมมองไปรอบๆสวนพยายามหาบอดทองของผมแต่ผมก็เจอแต่หญิงสูงวัยในเดสสีเหลืองแทนโอเคบังเอิญแหละแต่เธอเดินมาหาผมทำไมยิ่งเธอเข้ามาใกล้ รอยยิ้มเธอก็ยิ่งแย้มกว้างโคลใช่ไหมฉันเองนะทรูดี้ฮะไม่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 ไม,ไม,ไม่ป้าแก่อ้วนตูเป็นฝากข้าวโพดย่น,ย,นย่นคนนี้เป็นทรูดี้ได้ไงผมหวังว่าจะได้เจอสาวสวยในรูปนะไม่ใช่บิ๊กเบิร์ดเมื่อผมหายช็อกได้เราก็มานั่งคุยกันปรากฏว่าสาวสวยในฝันผมอายุห้สิบแล้วทั้งคุณลักษณะแล้รูปล้วนเป็นตัวจริงแต่เมื่อสาสิปีก่อนนู่น เธอกำลังอยู่ในช่วงวัยทองแง่เลยแบบนี้คุณเองก็ไม่ต้องปกเธอยิ้มคุณสูงกว่าฉันนิดเดียวแล้วไหนล่ะหุ่นฟิตๆเอาล่ะก็แฟดีผมแซงยิ้มใช่แม้คุณจะดูต่างออกไปผมว่าคุณก็สวยมากอยู่ดีคืนนั้นผมนอนไม่หลับนี่มันเกินคาดไปไกลามากคือทรูดี้เขาไม่ใช่สเปคผมเลยแต่คบเธอก็คงไม่เสียหายเธอรวยแถมพรุ่งนี้ต้องย้ายออกจากบ้านด้วย อย่างน้อยเธอก็เลี้ยงผมได้ดังนั้นผมเลยชัดไปหาที่รักคนสวยมากและผมอยากทําให้ชัดเจนจุ๊บวันถัดมาผมเลยย้ายไปอยู่กับทรูดี้ผมอวดนิดนึงอาพาร์ตเมนต์เธอหรูมากๆมีอุปกรณ์ทันสมัยเพียบเหลือเชื่อพอเห็นเธอแก่ขนาดนี้คงไม่น่าใช้เป็นเท่าไหร่หรอกเธอทํางานหนักเวลาส่วนใหญ่ผมเลยอยู่บ้านคนเดียวและผมก็ดูการ์ตูนและหนังกินมันฝรั่งทอด และเล่นวิดีโอเกมได้เต็มที่ตามต้องการครั้งหนึ่งผมดูหนังอยู่ประตูก็เปิดแล้วคนที่มาคือผู้ชายตาเฉียบผมตะโกนใส่เขาเฮ้ยนายเข้าผิดห้องแล้วเขาขำเบาๆแล้วตอบขอบอกเลยว่าถูกแล้ว <S <S ฉันอเล็กลูกของทรูดี้ส่วนนายคงเป็นโครอยากจะบอกว่ายินดีที่ได้เจอแฟนหนุ่มจอมปลอกลอกของแม่ตัวเป็นๆหรอกนะแต่น่าเสียดายผมไม่ชอบอะทรูดี้มีลูกชายเหรอ แล้วดูหน้าตาเขาแก่กว่าผมซะอีกแล้วเขามาด่าผมว่าปอกลอกได้ไงคือผมก็ใช่แหละแต่เขาไม่มีสิทธิ์ด่าผมแบบนี้ที่แย่กว่านั้นคือเขาไม่ยอมกลับเขานั่งในครัวรอ,รอแม่ตัวเองกลับมาแล้วเขาก็ทะเลาะใหญ่โตกับเธอซึ่งเขาว่าผมไม่เอาไหนแถมจนเรื่องผมกับพ่อแม่ก็ไม่ดีขึ้นเลยเหมือนกันพ่อบอกให้ผมอยู่ด้วยลําแข้งแล้วหางานดีๆไม่ใช่ขอผู้หญิงกินส่วนแม่ผมได้แต่ร้องไห้ไงก็ช่าง ความผิดพวกท่านนั่นแหละที่ไล่ผมออกมาคาดหวังอะไรจากผมเนี่ยนอนใต้สะพานเหรอสองสาวันหลังจากผมเจออเล็กซ์ทูดี้ก็ลากผมไปที่งานเปิดตัวสินค้าเห่เหอะไรสักอย่างทันทีที่ผมถึงงานผมก็ตรงไปที่โต๊ะบุฟเฟ่ทันทีผมยัดคิดเจียวใส่ปากอยู่แต่ก็มีสาวคนนึงเดินมาข้างๆผมและพูด <c oughs> คิดเหมือนกันเลยผมมองเธอหน้าเหมือนมือนแล้วเธอก็ชี้ที่อาหารพวกเราตรงมาหาอาหารเหมือนกันเลยนะผมขำ เพราะเธอตลกมากและสวยด้วยสวยสุดๆ,ๆเธอชื่อเบียทริซและเธอทำงานให้ไอ้เจ้าอเล็กนั่นหลังจากนั้นผมก็เริ่มเจอแม่สาเวเบียทริซนี่บ่อยขึ้นเพราะเธอโผลมาพร้อมอเล็กและระหว่างที่เขากำลังทะเลาะก,กับแม่ซึ่งมักจะเป็นเรื่องผมผมก็คุยกับเธอผมได้รู้ชีวิตเธอก็ไม่ได้สบายนะักเธอค้างค่าเช่าบ้านเพราะพี่ชายสลังยาวของเธอขโมยเงินไปล้างผานจนเกลี้ยงผมรู้สึกสงสารเธอ ก็เลยหยิบซองใส่เงินแน่นที่ทรูดี้ให้มาแล้วส่งให้เธอโอเคผมคงซื้ออะไรใหม่ๆไม่ได้ไปสักสองสามอาทิตย์แต่คุ้มแหละแค่ได้รู้ว่าเธอโอเคก็ดีเอาจริงๆนะผมตกหลุมรักเบียร์ทิตเข้าแล้วแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะผมอยู่กับทรูดี้แล้วและต้องพึ่งพาเงินของเธอไม่นานทุกอย่างก็เริ่มแย่ลงผมออกมาจากห้องน้ำก็เจอทรูดี้ยืนอยู่พร้อมถือโทรศัพท์ผมทำได้ยังไง เธอปาใส่ผมใช่คือเธออ่านข้อความที่ผมคุยกับมูสแล้วทั้งที่ว่าหาเสน่ห์ในตัวเธอไม่เจอและผมอยู่กับเธอแค่อยู่ฟรีทรูตัวเองมามาข้อความนั้นผมก็แค่ขำๆผมขำแค่พูดเล่นไปเรื่อยผุบปากไอสารเลวคุณว่าฉันน่าเกลียดอเล็กพูดถูกคุณหลอกฉันเพื่อเอาเงินและหนักกว่านั้นคือคุณไม่ได้เรียนต่อไม่เลยคุณเคยติดคุกผมกําลังใช้เสน่ห์ฉบับโคแต่อเล็ก กับเบียทิตก็บุกเข้ามาในห้องอเล็กตาวาดใส่ผมทำไมทำตัวต่ำแบบนี้ไอ้แมงดาหน้าไม่อายน่าเกลียดสิ้นดีฉันบอกให้แม่โทรแจ้งตำรวจแล้วเบียทิตพูดแทรกอย่าเลยนะโคทำผิดจริงแต่เขาไม่ได้ทำเลวซะหน่อยนะผมซึ้งใจมากพอมองไปรอบๆก็เห็นทรูดี้ร้องไห้อเล็กซโมโหมากจนตาแทบถลนส่วนเบียทิตก็เธอดูผิดหวัง ผมเลยเก็บของแล้วออกไปด้วยความอับอายเรื่องนี้ก็ผ่านมาสองสามเดือนแล้วและตอนนี้ผมมีงานทำแล้วแม้ว่าจะต้องกลับไปอยู่บ้านผมก็ช่วยจ่ายเงินและกำลังเก็บเงินใส่บัญชีเพื่อซื้อบ้านตัวเองด้วยผมเคยน่าหลอกทูดี้แบบนั้นเธอมีอายุจริงแต่ก็มีหัวใจด้วยและผมผิดที่ทำแบบนั้นกับเธอตอนนั้นผมทำเลวแบบไม่มีข้อแก้ตัวเลยผมต้องการแค่อยู่กับเบียทิดอย่างมีความสุขผมรักเธอจริงๆผมเลยขอเธอเป็นแฟน แต่เธอปฏิเสธโอ้เจ็บอยู่นะแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกบางทีเธออาจจะให้โอกาสดูถ้าเห็นผมเปลี่ยนไปแล้วผมแก้ไขอดีตไม่ได้ผมทำได้แค่เปลี่ยนแปลตัวเองแล้วเดินหน้าต่อไปก็เท่านั้น